แล้วเนี่ยชื่อไอซีมิกชื่อโอซีโจอายุไอซีเฮียอะไรมันใส่อายุไม่ใส่ชื่อเฮียอะไรบัญญาอ่อนในเฮียโจสวัสดีครับป้าป้าหลงใครอ่ะพี่ส่วนเหรอป้าป้าหลงขอเข้าครอบครัวครับไอปังคุงเหรอปังคุงไหลเหรอชอบนะพี่เนี่ยสวัสดีครับพี่ User joined your channel ดีครับทำรายการพี่รับครอบครัวอะไรของแม่เขาไม่รู้เนี่ยไอพอตเตอร์นี่มึงเทสหรือว่ามึงส่งจริงเนี่ยไม่ใช่ส่งจริงแล้วนะพี่อันนี้ตอนแรกมึงเทสได้พี่สรุปมึงส่งจริงใช่ไหมลบไอ้เฮี้ยนี่ออกไปดิไอสัตว์ปัญญาอ่อนเนี่ยรายงานแม่งไหนเฮี้ยหลงไหลหลงไหลหลงไหลป้าครับลูกหนูชื่อสมองนามสกุลไหลครับนี่ถ้าไม่ติดว่าเป็นพี่นะเฮ้ยเท่นะเว้ยถ้ามึงหาลูกชื่อสมองไหลอ่ะโคตรเฟี้ยวเลยนะเดี๋ยวโดนล้อเดี๋ยวเป็นปมนะพี่โบ๊ทมึงพิมพ์ใหม่เดี๋ยวโบ๊ทพิมพ์อะไรพี่รับคนพร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นสมองเฟี้ยวอ่ะไส้อย่างเงี้ยอ่ะชื่อไส้มากุลไหลสมองไหลไส้ไหลขี้ไหลเออขี้ก็ได้อ่ะผมว่าพี่บูลลี่นามสกุลผมแล้วอันเนี้ยไม่ใช่มันเข้ากันไงผมว่าพี่ไม่น่ารักละอันเนี้ยไม่มันเข้ากันผมไม่เคยรับใครนะเว้ยสเปคคอมได้อยู่ล่ะไลเซนส์5เว้ยในเมืองมีด้วยเบนสมิธอายุ2เท่ากับ OC มีเวลิตปาขลาไม้ปืนเอ้ยอาวุธในเมืองปาขลามชนะอาวุธไม้ปืนเล่นแก๊งมาจากที่อื่นแต่ตอนนี้เล่นแก๊งอยู่ในวอร์ซิตี้ออลแบ็คออลแบ็คยังทำอยู่ป่ะในเมืองอะเล่นแบบไม่อีโก้เลยรับฟังคนอื่นอยู่เสมอทั้งด้านดีและด้านลบพร้อมรับฟังตลอดอาจจะเก่งไม่มากเกินแต่ไม่เคยอีโก้ครับพี่ VP ที่ไหวจริงๆอ่ะ VP มันไม่ได้อันนี้หรอกผมแค่ก๊อปของดูไว้มาจริงมันไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ใส่มาแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกหกโมงถึงตีสามเป็นอย่างต่ำนะบางวันถึงเช้าครับอันนั้นได้นอนปะไม่แห่งชีวิตไม่ต้องทำเหี้ยอะไรมั้งอยู่ในเมืองอย่างเดียวบ้าเกินเคยเอาคอมไปล้างเครื่องออกไหมนี่เขียนว่าอะไรครับเนี่ยเขียนว่าอะไรอ่ะคนดูอ่านออกปะตำรวจปอกขาว1ปีเอาเคยเป็นตำรวจมาก่อนเหรออันนี้อย่างพี่แมทธิวป่ะแมทธิวอ่ะแมทธิวอาวุธในเมืองไม้แดงทุกคนเลยเหรอวะไม้แดงปากแดงเออมึงรู้จักคนนี้ป่ะรู้จักพี่เล่นรัดประจำพี่เออตีเขาไม่ตีเล่นรัดกับพวกพี่ๆไม่ใช่เหรออันเนี้ยจำไม่ได้วะชอบเป็นปืนบนไฟแต่ถ้าในไฟมาเล่นได้ครับเปรย์ก็ไปเล่นรัดสเปคคอมก็กลาง
หกโมงถึงตีสามฟ้าหลงหนูชอบเล่นของตัวเองค่ะฟ้าหลงได้ไหมคะแปลกๆนะพี่ฟิริกเหรอฟิริกไมเนอร์อายุ19 OC 20ไม่มีครับมีแต่วัดมัลติเวิร์สอ๋ออยู่วัดมัลติเวิร์สอาวุธในเมืองไม่มีสลัดไม้เคยเล่นแนวแก๊งแต่เล่นในเมืองเล็กๆปะหลงครับมาสมัครเข้าครอบครัวครับปะหลงไม่ต้องเสือกภาระวะคืออะไรนี่พี่ขอโทษทีน้องโทษทีมันเป็นภาระวะโอ้เหี้ยเข้าลัทธิอุโรตังเขาแปะไฮไลท์มาเยอะมากนะส่วนพี่เมื่อกี้เคียวันพี่คืออะไรพี่ไม่กูเข้าลัทธิอุราอุตังแล้วไงน้องมันก็ต้องแบบดูเดือดหน่อยดิใช่ปะล่ะไอ้นิลาอยู่ปะไปไหนแล้ววะชื่อชิวอายุ22ไปเล่นในเมืองไม่มีประสบการณ์4ปีมีความเคลื่อนไหวพริบดีฮะไหวพริบอะไหวพริบแล้วกันนะได้รู้จักหน้าที่รับผิดชอบได้ดีสเปคคอมจำไม่ได้ไม่เห็นคอมพิวเตอร์ไปเวลาโกทอมอะโกทอมไหลอะ โกทอมไหลอายุ25ไม่มีแค่มัลติเวิร์สอู้ในเมืองไม่มีส่วนมากนะมีไวลิตกันแต่ไม่ค่อยมีอาวุธกันอะแบบเอาเราแบบกำลังจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่มีเลยสายชุบสเปคคอมได้ถือว่าแบบแปลกอะถ้าอยู่พิคามนี่กูว่า FPS เหลือ50อะ50 40ได้อะเวลาเล่นพิคามตี1ตี2ผลงานคลิปไอ้เหี้ยใครเหี้ยไอ้สัตว์แปะมาทำเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์กูว่านึกว่าแบบเออแบบจังหวะแบบดบยาวิ่งเงี้ยแล้วใส่อ่ะไอ้เหี้ยกดเข้าไปเป็นรูปไม่เป็นไรใครมาอยู่ใครได้มาอยู่กับผมแล้วอะถ้าทำตัวไม่ดีตักเตือนแล้วไม่ฟังก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวผมอาจจะแบบไม่เห็นแต่แบบมีคนเห็นหรือว่าได้ยินมาอะไรเงี้ยแล้วมาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยพูดกับเพื่อนไก่เหรอไก่กะทิเหรอหรือไข่วะอายุ28เลยเหรอแก่จังวะเวลาในเมืองไม่มีแม่พูดไม่ได้ดูอายุตัวเองเคยเล่นแก๊งที่ลาซิตี้เล่นที่แฟมเล่นที่ลิสและสตาร์เทาเล่นเอาสังคมครับเออดี307โอ้ยแรงอยู่ไอ้9ด้วยโอ้แต่แรมน้อยไปนะแรมหนึ่งต้อง16แล้วขั้นต่ำ32ไม่แบบขั้นต่ำเนี่ยขั้นต่ำขั้นต่ำตอนนี้ก็32เพื่อน16 3ขั้นมึงบ้าไปขั้นต่ำ32อ่ะเหี้ยควรมึงเปิดแค่ FM เกมเดียวมันก็เกิน16แน่เพื่อนมึงไปดูไปไม่แล้วเนี่ยเขาแรมแปะเขายังเล่นได้เลยเนี่ยโอ้โหกระตุกชิบหายโอ้คอมกูเป็นเหี้ยอะไรวะเนาะไอ้เหี้ยไม่แต่ผู้ชายกูไม่เห็นผู้หญิงสักคนในเหี้ยเหี้ยแม่งนามสกุลชายล้วนกูอะแรมการ์ดจ่อเหรอใช่เหรอแรมปกติไม่เคยเห็นคนใส่แรมการ์ดจ่อมาให้นะเวลาบอกสปีคอมก็ไม่มีใครบอกแรมการ์ดจ่อเออแรมคอมนี่แหละไข่ตุ๋นเหรอไอ้เหี้ยกูอะไข่ตุ๋นหรือไข่ตันวะหน้าไข่ตุ๋นอะไข่ตันแปลกๆนะไข่ตันไหลไข่ตุ่นนะไวเลตไม่มีมีแต่วัดมัลติเวิร์ส
โอ้ยอยู่มัลติเวิร์สก็หลายคนนะถนัดอาวุธไม้หมอสภาเล่นไฟเอ็ม3ปีสายการเล่นคอมมูไอ้7 74โอ้ยเอาเรื่องอันนี้ลาไปไหนวะไปไหนไงไปข้างนอกแป๊บนึงสายฟ้าไอ้นี่นามสกุลไอ้นี่นี่ไอ้อะไรวะเออต้ามึงจะเปลี่ยนนามสกุลเหรอกระเทศนามสกุลเองก็เอาเรื่องนะเองจะเปลี่ยนเหรอ ไอ้ต้านี่มันเป็นเจ้าของอันนี้ปะน่าจะเป็นเจ้าของวินเซียปะเจ้าของนามสกุลไอเล็ดมีปากรามเขียวมีดมาเชปืนในแกมา3ปีแล้วเคยอยู่ BG วอซิตี้โอ้เคยอยู่ BG ด้วยคอทีมมันทีมปืนบนรถกู้เพื่อนไอ้5จิน10 3070แรม16 น่าสนใจนะอายุยังน้อยนะ20กำลังแบบวัยรุ่นเลยอันนี้ใครอ่ะเฮียดิสคอร์ดเฟียจังวะวินเซนต์เหรอวินเซนต์อายุ30โคตรแก่เลยวะอ้าวไอ้สัตว์เคยมีเวลิสภาปัจจุบันปลดเฮ้ยเขาเป็นสภาเนี่ยเขาไปพิสูจน์รู้จักป่ะวินเซนต์เนี่ยไม่รู้จักอะไม่รู้จักพี่เขาเคยเป็นสภาพี่ไม่รู้จักถนัดอาวุธปืนไม้ประสบการณ์2ปีน่าจะนี่ป่าวพี่วินเซนต์ฮันป่ะคุ้นอยู่ไม่รู้อ่ะโคอะไรอ่ะโคสกินอะไรนามสกุลเป็นสภาผมจำได้มีวินเซนต์ฮันแต่การเล่นปืนวนไฟเอเฟ่รู้จักคนเยอะจังวะเฟ่ VP 3000นั่นดิพี่ผมก็สงสัยตัวเองเหมือนกันใช้ได้สเปคคอมเชื่อมาโก้พิมพ์เลยมาโก้ไหลมึงเอาแชมป์ให้ได้กูให้เปลี่ยนยกทีมมึงได้เลยโอ้ยยันแม่ทางกันไม่ได้เปลี่ยนแล้วเฮ้ยเบมโอ้ยอ้วนใจเย็นน้องเออเลือดอะไรอ่ะแคนดี้แมนมาโก้เลยพี่ตัวโง่เลยพี่แดดเอสเปอร์แลนซ่าอ่านชื่อผิดขอโทษเลยนะอายุ25ไวลิตไม่มีถนัดไม้ประสบการณ์ไม่มีสไตล์การเล่นไม่ให้เพื่อนนอนนานเชียดเค้ VP 1000สเปคคอมไว้574โอ้ยได้อยู่สเปคคอมลีออนโกสอายุ20วันเด็ดมัลติเวิร์สวันเด็ดเมืองปากขลามสัตว์ไปๆมาเล่มเยอะเนี่ยแป๊บนึงนะขอดูข้างล่างนี่เอ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยไอ้พวกส่งไฮไลท์วาโลมาเนี่ยกูไม่ได้ทำทีมวาโลนะไอ้เหี้ยแล้วกูก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยวาโลอ่ะไอ้โป๊กูวะไอ้สัตว์อ๋ออยู่นู่นเนี่ยตำรวจมาสมัครพี่เฮ้ยมีผู้หญิงว่าหยดน้ำเหรอหยดน้ำอายุ18วัยรุ่นไม่มีอาวุธในเมืองไม่มีส่วนมากเล่นของมีคมแต่ไม่ก็พอเล่นได้ เล่นของมีคมเออของมีคมมีดแหละมีด ไปเป็นสภาที่วอนมาติวแต่ตอนนี้ได้ออกมาแล้วส่วนตอนนี้เป็นหมออยู่ประเทศสายซับเพื่อนไปคอมใจไม่ได้ส่วนมากพีคไทม์แต่ถ้าเวลาอื่นบ้างก็เข้ามาต่อกันเลยข้าวฟ่างเหรอ48 OC 20เวลิตในเมืองไม่มีถนัดไม้เคยเล่นแกงมา3ปีทำทีมเองด้วย6เดือนเคยเป็นหน่วยงานมาก่อนทั้งหมอและสภาสไตล์การเล่นแนวซัพพอร์ต
สามารถทั้งเปิดและปิดให้พอได้ค่ะหากมีไฟก็จะอ่านเกมของไฟตรงข้ามได้พอสมควร 7K ฉัดไม่อ่านว่าไอ้หัวตระกูลหัวจวยมึงไปไหนก็ไปไปไอ้เหี้ยแบร์ไอ้เหี้ยบีเบอร์ไอ้เหี้ยหลวงพี่จัด บ่ายโมงถึงตีสองไอ้เหี้ยนี่มันคุ้นๆไว้ไอ้เหี้ยบากี้ไอ้เหี้ยตำรวจป่ะไอ้สัตว์บากี้ตำรวจก็ยังเล่นอยู่เหรอพี่เขาหายไปเลยไอ้เหี้ยตัวตลกอ่ะตัวตลกสอนนอประจำวอร์ซิตี้อ่ะยังเล่นอยู่วะไม่เจอเลยพี่เขาไปเขาหายตั้งแต่วันปีที่แล้วอ่ะเออแต่มันไวรัสมันไม่มีนะคนละคนป่ะเนี่ยคนละคนป่ะวะคนเดียวกันพี่บากี้ดาราคนเดียวกันเอ๊ะมันเขียนว่ามันไม่มีวริตไอ้นี่เปล่าวริตวริตไอ้นี่เหรอเออวริตหลุดสมควรแล้วไม่ได้เข้าอ่ะอดีตตำรวจที่เก่งที่สุดในวอร์ซิตี้เย้ทุกคนล้วนรู้มือว่าชายคนนี้มีนามว่าบากี้นั้นเก่งกล้าสามารถเหี้ยไอ้สัตว์โคตรโมเลยวะผ่านไปแล้วนะไอ้เหี้ยพวกที่โมเนี่ยเหมือนไอ้เชี่ยโจอ่ะถามถึงจะตายก็เน้นหาไม่เอาทรงไว้ก่อนเออจริงอันนี้จริงอะนะถ้ามีดหมายน่าจะแผ่วพาวพอตัวทุกวันตื่นเพราะเป็นเด็กติดเกมสุรเชษฐ์อีเกียอะไอซีชายโอซีหญิงเอ้ยน่าสนใจนะอายุ28อยากรู้ว่ะเล่นไงวะไอซีชายโอซีหญิงมีไวเลตมัลติเวิร์สถนัดอาวุธไม้ปืนประสบการณ์รองผบตร.เย้ดสภาหัวแก๊ง2ปี13เมืองโหย13เมืองบริหารทรัพยากรและบุคคลแก๊งมาก่อนเสมอเน้นเล่นเอาเพื่อนเป็นหลักวางไฟวงกว้างวางแผนอ่านเกมคาดคะเนคือเอาง่ายๆคนที่มาอยู่เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะแบบวันนึงถ้าดูไว้เนี่ยมันขาดคนหรือต้องการคนเนี่ยแล้วผมเห็นว่าในที่ผมเนี่ยทำอยู่เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรองค์ประกอบแบบเอาเข้ามาแล้วแบบพัฒนาไปต่อได้ต่อยอดได้ก็ได้อยู่ในแก๊งด้วยอนาคตนะหมายถึงอนาคตนะไม่ใช่ตอนนี้นะเพราะตอนนี้เอาไอ้ที่เกียร์มันเทสอะ ชื่ออ่านว่าอะไรวะต้าตะขุนเหรอไอซี54 OC 24เอาดีนะไอซี54เหลือนะแต่ OC 24นะมีไวลิสวัตซิตี้ไอ้วัดมัลติเวิร์สเอาในเมืองไม้แดงมีดเป็นตำรวจที่วัดใครอ่ะพี่ไอ้ผมกองก่อนผมกองแล้วผมจะเมมไว้ในหัวแล้วผมค่อยกลับมาดูไฮไลท์ไหมดูแบบข้อมูลคร่าวๆมีผลเหมือนกันนะกรอกดีๆเว้ยชื่อเนปะเนอ๋อเป็นตำรวจใช่ไหมพี่สองอายุ22เพศชายวัยดิบไม่มีนะคนละคนไปแกมา2ปีรู้หน้าที่ไม่มึนหูไม่ดับเวลเฟดเอียร์ผู้สมัครติดมาปะเนี่ย
วอลเล็ตไม่มีสนัดไม้เขาเล่นแก๊งที่ประเทศอเมซิ่งเป็นหน่วยงานตำรวจอยู่ประเทศซัมเมอร์เราเล่นไฟวงนอคอเกมกนกอ่ะชื่อกันว่ากนกป่ะอายุ49อยู่โอซี21เวลิตไม่มีถนัดมีดมากกว่าแต่ไม้พอเล่นได้เล่นเทนนิส1ปีเต็มสายซับเพื่อนเมื่อเวลาพิกไทม์นิลาไปไหนวะมีหลายคนนะเนี่ยที่ผมแบบว่าตอนแรกเรียกเข้าห้องเดี๋ยวสร้างห้องนั่งไล่ดูอยู่เนี่ยห้องข้างล่างเนี่ยมันมีรหัสปะวะนิลาเข้าได้ปะห้องไหนอ่ะแต่ห้องหนึ่งอ่ะห้องข้างล่างคือห้องเดี๋ยวสร้างให้ใหม่ก็ได้สัมภาษณ์ห้องสัมภาษณ์ตระอาอะไรวะเรียกกูตกภาษาไทยแน่เลยถ้ากูกลับไปเรียนเขียนถูกปะถูกแล้วใช่ปะไอ้มันไม่น่ามีรหัสเอ้ยมันมีว่ะมันติดรหัสป่ะแป๊บนึงนะมันยศหรือเปล่าป้าในนี้ใช่ไหมเออมันตั้งไงวะมันเป็นยศป้ามันต้องมียศมันตั้งไงอ่ะอันนี้เอาละอ๋อเอาตั้งยศไว้แล้วก็ดึงไงใช่ป้าแต่ว่าป้าดึงก็ได้แต่เราจะดึงไงอ่ะเราต้องสร้างห้องให้เขาอยู่ก่อนแล้วเราค่อยดึงมาใช่ไหมใช่ก็ห้องนั่งเล่นอ่ะมันลงได้ถ้าไม่มียศลงห้องนั่งเล่นแต่ป้าอันนี้ไงเราก็ไปอยู่ห้องสัมภาษณ์ดิหนูไม่เห็นห้องป้าก็ให้ยศหนูสิเอาทำไมไม่เห็นนะหนูไม่มียศแล้วก็ค่อยดึงไงป้าถ้าจะสัมภาษณ์ใครครับอันเนี้ยหนูเห็นละไงมีคนหนึ่งที่แบบสะดุดมาเลยเอาแล้วใครจะห้องสร้างห้องรอสัมภาษณ์วะอีกห้องหนึ่งอะงงว่ะนิลามาห้องนี้ห้องไหนหนูไม่เห็นห้องนั้นป้าเออหนูไม่เห็นอันเนี้ยป้าเออไม่เห็นได้ไงก็ให้ยศไปแล้วไงอันเนี้ยไม่เห็นเนี่ยหนูอยู่อีกห้องหนูไม่เห็นห้องสัมภาษณ์เนี่ยป้าสร้างคือตอนป้าสร้างป้าให้ยศอะไรเห็นบ้างนี่ดูฮะอันเนี้ยหนูเห็นละไปเข้าไปเพิ่มเปิดเห็นแล้วนะตึง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 อย่าไปห้องนี้ดีกว่าคนแรกสัมภาษณ์เลยเหรอป้าสัมภาษณ์เลยอยากได้ยินเสียงไปไหนแล้ววะกูต้องติ๊กเอาไว้แล้วล่ะมันเลื่อนหาอย่างงี้แม่งตาลายเหี้ยเฮ้ยแชทมึงเป็นอะไรกันอ่ะมึงนัวอะไรกันอ่ะจุกันวัดเจอฮะไม่ต้องแย่งเว้ยไอ้เหี้ยหายไปไหนวะไหนวะคนที่เขาไอซีชายโอซีหญิงอะเขาชื่อสุรเชษฐ์ป้าหนูเคยเห็นเออสุรเชษฐ์ลงห้องรอสัมภาษณ์หน่อยเดี๋ยวหนูพี่แม่ก็ได้ห้องทั่วไปก็ไม่เห็นห้องทั่วไปน่าจะไม่เห็นนะเราต้องสร้างห้องนี้ห้องใหม่ใช่ห้องพูดคุยสัมภาษณ์ไหมนะอืมให้สันทำเนี่ยสุรเชษฐ์ไม่เจอแล้วว่ะ
อันนี้อ่ะเจอละส่งข้อความไปหาเขาได้นะเผื่อเขาแบบไม่ได้อยู่ในสตรีมไหมได้ๆหนูเป็นเพื่อนอยู่ส่งให้ในเฟซรู้จักเหรอมันหนูเคยเห็นในเมืองแถวเมืองเป็นหัวแก๊งไงเป็นมาเลยลมหนาวสมยักษ์สมยักษ์นี่ไอ้ใช่เจ้าของช่องไอ้นี่บอสสมยักษ์อ่ะเจ้าของช่องตัดคลิปไฮไลท์อ่ะพี่เออแต่ก่อนป่ะหรือมันชื่อมันเหมือนกันมาพอดีวะกดเข้าไปดูเลยใช่คนเดียวกันป่าวะเฮ้ยอันนี้แกงอะไรวะเนี่ยตำรวจเหรอตำรวจคนไหนพี่ชื่อไม่รู้อ่ะอันนี้มัน NTR แต่น่าจะเป็นตำรวจเปล่าวะใส่ชุดหมอพี่หมออ๋อคนในเมืองไปฉลามไม้แดงกำลังขึ้นปืนไปสมัครแก๊งไหมไปสมัครแก๊งดูไว้เอออย่าครบเลยเนี่ยขาดปืนเนี่ยเอิญฟ้าไปเป็นตำรวจวัดหลักหน่วยงานเต็มเลยไว้เฮียกูนี่ขวัญใจหน่วยงานจริงนะพี่เคยเป็นผบ.เก่าก็อย่างนี้แหละพี่หลงสนใจสอนนอมั้งกันอะไรทีมอีสปอร์ตเหรอแก๊งอะไรวะดูไฮไลท์ดิแบดพอยังปะเล่นปืนด้วยไม่ได้รับลูกครับรับเนี่ยคนอยู่ในครอบครัวไหลเนี่ยใช้นามสกุลไหลแป๊บนึงพี่เปิดจะเสร็จแล้วฮาโบแฮปโบอ่านไงวะกูดู28ไวรัสไม่มีจะไม่มีอาวุธที่ถนัดเป็นผู้เล่นใหม่แต่ฟอร์มฝึกเรียนรู้แนวสังคมไอ้9โอ้โหการ์ดจอเป็น4090เดียวเลยนะหมูกรอบบนมาครบแล้วตรงล่างนี่มีคนกรอบเพิ่มมาวะเขาตอบไหมนี่ล่ะเขาไม่ตอบจะได้เอาคนอื่นก่อนเขาไม่ตอบเลยป้านะทับเฟซไปละแท็กติดก็ไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รู้ต้องคนหนึ่งก่อนเดี๋ยวรอเขาตอบก่อนเดี๋ยวเอาคนอื่นก่อนหน่อยไหนเราสนใจใครไหมเดึงมาสัมภาษณ์เลยป้าดูดีกว่าเดี๋ยวหนูคือลงเนี่ยหนูรู้จักเกือบหมดอ่ะใช่เหรอเดี๋ยวหาว่าเต้นอะไรอีกป้าดึงมาดีกว่า
ไม่เส้นหรอกก็สนใจใครมาใครสนใจใครก็เนี่ยดึงเข้ามาเลยขอแบบมันสัมภาษณ์ไม่เยอะหรอกUser left your channel. เอาไอ้แมทธิวอ่ะแมทธิวอยู่ป่ะแท็กไอ้แมทธิวนะแมทธิวฟับเนี่ยนี่น่าอยู่ป่ะแท็กให้หนูแท็กให้หนูแท็กให้แมทธิวคนที่ไม่มีประสบการณ์ผมว่ายากมากเลยครับผมแทบจะตัดเลยอ่ะจริงผมอยากแบบอยากได้แบบไม่ต้องเก่งขนาดนั้นแต่แบบพอรู้อ่ะคนนี้เล่นในเมืองนะไม้ปากแดงปืนมิดฟิลอายุ19เล่นแจ็คอีเวนต์มา3ปีวงไฟไล่เคสขอไล่ช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเอามาดิเอามาสัมภาษณ์ดิเฮ้ยกดผิดเดียวเมื่อกี้กูไม่เห็นมึงอยู่ในเมืองเลยบาร์กี้เนี่ยไอ้นิลาคนชื่อชื่อดิสมันคืออะไร M จุดจุดจุดอะไรเนี่ยมิดฟิลอะมิดฟิลอะอยู่ล่างๆอะ M ใช่ครับโอเคนี่ใช่ป่ะอุ๊ยอ๋อลูกไอซีนึกว่าลูกวัวซีก็ได้เข้ามาแล้วคุยกันแบบติดต่อยากคุยกันไม่ค่อยเข้าใจก็เอาออกแบบตามยากเงี้ยแบบต้องการอ่ะต้องการคนต้องการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีแบบเรื่องแบบเสียหายแบบตามมาก็อยู่ด้วยกันยากบิลลี่โอเปียมนี่ครับมาเนี่ยเอาลงมาเลยลากลงมาดิใครจะมาลากให้ลากเลยเราได้ยินปะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยชื่อมิดฟิลด์ครับมิดฟิลด์เบนเทนครับอายุ19ครับนามสกุลอะไรนะเบนเทนครับเบนเทนเราชอบดูเบนเทนเหรอไม่ครับตั้งเล่นๆกับพี่ชายเฉยๆครับไหนดูรูปอันนี้รูปเราเลยป่ะเนี่ยใช่ครับโอ้ยไอสัตว์รูปไอซีนี่ว่ะตอนแรกกูนึกว่ารูปดูรูปเล็กนึกว่ารูปโอซีคิดว่าตัวเองหล่อไหมก็ไม่ค่อยครับ อยู่กรุงเทพป่ะไม่ได้อยู่ครับอยู่จังหวัดอะไรครับสงขลาครับสองขาใต้ป่ะสองขาใช่ครับใช่ทำไมอยากรู้เหตุผลนะว่าทำไมถึงมาแบบมาสมัครหรือไม่ได้รับเข้าแก๊งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแก๊งนะเข้าใจใช่ป่ะเข้าใจครับก็แบบว่าอยากลองหาประสบการณ์ดูแบบแก๊งที่แบบอยากลองสนใจครับเพราะว่าเพื่อนก็ไปแบบ
แก๊งอื่นกันหมดแล้วอะไรเงี้ยส่วนตัวผมก็แบบมีของที่แบบยังอยากเล่นอยู่อะไรประมาณนี้ครับก็ยังอยากลองเล่นกับพี่ๆดูไว้ดูครับเฮียเบสัตว์ใช่ป่ะเนี่ยเฮียเบเนี่ยเฮียเบไหลอายุ19แล้วตอนนี้เรียนอยู่ไม่ได้เรียนครับไม่ได้เรียนที่บ้านครับอ๋อก็คือมีเวลาเล่นใช่ครับถ้าเกิดแบบโทรตามแบบต้องมานี่คือมาได้ปะได้ครับได้แบบตีสามตีสี่ถ้าเราดอนอยู่ปกติเรานอนกี่โมงก็เช้าครับเมื่อวานก็นอนเช้าเล่นแต่กี่โมงเล่นตั้งแต่ถ้าอยู่ที่ตื่นแล้วครับถ้าตื่นบ่ายก็เข้าบ่ายประมาณนี้ถ้าเกิดแบบโทรไปปลุกแบบต้องมาเลยอ่ะคือมาได้ใช่ไหมได้ครับได้ถ้าตื่นถ้าวันนี้มึงบอกว่ามาได้แล้ววันอื่นถ้ามึงทำไม่ได้นี่คืออยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับนี่แค่สมมุติอย่างเดียวสมมติเฉยๆนะเพราะว่าแบบว่าพี่จะจำแบบตอนที่เรามาสมัครแบบตอนที่เรามาคุยกับพี่อ่ะครับแล้วแบบอนาคตเราทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ตรงไงครับเข้าใจครับนี่ลาถามไปดีวะถามบ้างดิขอคิดก่อนไม่เราป้าถามจริงจังเกินนึกว่าเข้าแก๊งเอามันก็ต้องทำความรู้จักกันดิอ๋อได้สัมภาษณ์อ่ะนึกว่าหาเพื่อนกินเหล้าอยู่กรุงเทพอ่ะ ในเมืองมีอาวุธอะไรบ้างนะมีไม้มีดเอ้ปากแดงแล้วก็ปืนครับไม้มีดปากแดงปืนครับอันนี้ขึ้นเองเหรอปืนแก๊งขึ้นให้ครับแล้วที่เหลือที่เหลือขึ้นเองหมดเลยครับฟาร์มนี่คือฟาร์มมือล้วนหรือว่าก็มีกาชาช่วงแรกๆปะปนบ้างครับที่มาแรกๆอ๋อตอนที่เรามาอยู่วัดเนี่ยเราอยู่มากับอินเวสใช่ไหมใช่ครับอยู่นานแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้อินเวสยุบไปแล้วใช่ปะใช่ครับแต่เราก็ยังเล่นอยู่ในเมืองใช่ตอนนี้ผมไปช่วยเล่นชิงบ้านให้พฤษภามาล่าสุดอ๋ออยู่ประมาณกี่ปีแล้วคะปีนึงได้ยังอินเวสเหรอครับปีแล้วใช่ประมาณ2ปีไหมอยู่มานานแล้วครับแบบประมาณ3ปีได้เป้าหมายเราอ่ะเป้าหมายตอนนี้แบบยังไม่มีครับแค่แบบหาแบบอยากเล่นสนุกเฉยๆครับแล้วคนที่เราใช้อยู่ในเบนเทนเนี่ยอันนี้คือเราคิดเองหรือว่าพี่ที่อยู่ด้วยกันครับพี่แท็กผมใช้เล่นกับไอ้พี่แท็กแล้วรถในเมืองมีรถพวกเอ็กซ์คลูซีฟป่ะมีครับexclusive 1ถามแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการตัดสินใจหาเรื่องถามอ่ะเพราะนี่มันไม่ได้รับคนเข้าแก๊งนะแต่ถ้าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเอ็งพร้อมหรือว่ามันมีศักยภาพพอพี่เห็นแล้วพี่อาจจะเสนอชื่อให้เฉินหรือคนในแก๊งอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าใจใช่ป่ะเข้าใจครับมีประวัติเสียๆมั้ยมีแค่ด่ากล้วยบ่อยครับอ๋อไม่เป็นไรไว้รุ่นใจร้อนไงจะถามอีกว่าอืมมั่นใจไหมคนง่ายไหมคะอันนี้คิดว่าอะไรนะครับเข้ารอบคนอื่นได้ง่ายไหมก็เข้าได้ครับเฟรนลี่ไหมคิดว่าเฟรนลี่ไหมผมไม่ค่อยพูดกับใครแต่แบบพยายามที่จะให้ตัวเองแบบว่ามีเพื่อนได้ครับแบบเฟรนลี่ได้ผมไม่ได้แบบว่าจะต้องแบบไม่คุยกับใครเลยเต็ม10เต็ม10ในการเข้าหาคนนี้เราให้ตัวเองกี่คะแนนแบบเข้าหาคนอื่นอะแบบไปทักคนอื่นเขาก่อนแบบที่เราไม่ต้องรอเขาทักอะ8ประมาณ7 7กับ6ครับ6ถึง7ประมาณนี้กลางๆครับเก่งป่ะอันนี้เก่งอยู่ป่ะนิดนึงครับเวลาเดี๋ยวให้นิลาช่วยฮะค่ะได้ป้าหนูช่วยได้โอเคไม่รู้จะถามอะไรแล้วก็ถามมาเยอะพอสมควรเดี๋ยว
ขอลองเทสสกิลก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวจะนัดอีกทีหนึ่งตอนเทสสกิลได้ครับอืมโอเคครับขอบคุณมากครับต้องผ่านรอบแรกอะไรงี้ป้าป้าผ่านคำพูดอะไรเงี้ยมันต้องมีห้องไหมต้องมีห้องไหมเหรอต้องมีนะเผื่อจำไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องแยกแต่ยศไว้เขาก็ได้นะใช่พี่ธันฝากมาพี่ธันเป็นแอดมินตันอยู่เหรอวะอย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวใส่ยศก่อนได้ครับ Sound resumed ตันอยู่ป่ะตันอยู่พี่ตันมันโดดออกป่ะมันทำทิกใหม่ใช่ไหมทำเมื่อไหร่เดี๋ยวไอ้แท็กคนผ่านสัมภาษณ์เอ้ยเมื่อกี้เห็นคนชื่อสุรเชษฐ์นะอยู่ห้องบนเนี่ยเข้ามาเนี่ยใช่ป่ะเขามารอละรอคนนี้ได้เดี๋ยวยังใช่ไหมเดี๋ยวรอพี่ซานสร้างก่อนเดี๋ยวค่อยเดินเข้ามาสุรเชษฐ์ใช่เขาเป็นผู้หญิงแต่เขาเล่นโลชายอะป่ะเออน่าจะเฟียวนะใช่หนูเคยเจออยู่เซ็งเขาเหมือนผู้ชายแหละเขาตะโกนมีใครตูดป่ะไม่มีไม่ได้โรคจิตไหมเฉินผมให้ยาละพี่ผ่านสัมภาษณ์จะสร้างห้องรอเดี๋ยวฝากออกเลยก็ได้ค่ะออกเลยใช่ไหมครับได้ละใช่ค่ะใช่โอเคคำครับเฮ้ยกลับมาก่อนขออีกคำถามอีนี่มีคำถามนี่เดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนอะไรแป๊บนึงนะครับคือแป๊บนึงเรียบไปเอาคนเมื่อกี้กลับมาก่อนดิอยู่ต่างจังหวัดอยู่สงขลาเนี่ยถ้าเรียกกลับมาถ้าเรียกขึ้นมากรุงเทพเรียกมาได้เปล่าอะไรอ่ะมีติ้งเหรอนะไม่ก็แบบว่าเจออะไรกันอย่างนี้ไงไปไหนแล้ววะเดี๋ยวเขากลับมาก่อนเราแท็กดิเขาละแล้วใครอยู่กรุงเทพไม่น่าติดหรอกไปต่างจังหวัดอ่ะอาจจะมีติดเคยมานี่ไหมกรุงเทพบ้างปะขึ้นมากรุงเทพบ้างไหมยังครับแต่ว่ามีแผนที่จะไปอยู่ครับไปนี่หมายถึงมาเที่ยวหรือมาทำงานหรือมาเรียนหรืออะไรหาแฟนครับอ๋อแฟนอยู่กรุงเทพไม่รับละไม่เอาแล้วแล้วมีแฟนละไม่เกี่ยวดิเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วไม่ใช่แบบในกรณีที่มาหาแฟนอ่ะแบบว่ามีตรงมิตติ้งหรือแบบกินข้าวอย่างเงี้ยมาได้ไหมต้องรอดูว่าวันนั้นแบบสามารถไปได้หรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีบางช่วงแบบอาจจะไม่ว่างอะไรประมาณนี้ครับปกติเขาเรียนน่าจะเรียนไหมไม่เขาไม่ได้เรียนเขาทำงานเออเราฟังป่าวะย่าปกตินี่คือนั่งรถหรือซื้อตั๋วเครื่องบินมาเลยถ้าจะไปก็เครื่องบินครับเครื่องบินด้วยโอเคได้คำตอบอะแป๊บนึงพูดภาษาใต้ก่อนสำเนียงส่งผ่านน่ารักแล้วป้าลองฟังไหมลองเขาพูดดิลองเขาพูดดิสำเนียงตรงขาอะไรเราพูดให้พูดคำว่าอะไรครับได้เราลองคุณว่าสวัสดีครับพี่หลงเลยไอ้พี่หลงอะไรเงี้ยคุณอ่ะสักครู่นะครับสวัสดีครับพี่หลงทำเพื่อไปไหนหนองเบ้าครับกูก็พูดเห็นไหมคนส่งขาน่ะกูก็พูดไปเรื่อยเฮียกูไม่รู้ว่าพูดอะไรกูพูดไปเรื่อยอ่ะขอบคุณค่ะใช่ได้ใช่ได้เสร็จแล้วใช่ไหมป้าเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วคนนี้นะโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอครับจริงจริงนะแม่งพอถามคำถามที่เมื่อกี้ถามเนี่ยคือถ้าอยากจะตัดมันก็ดูแบบใจร้ายเนาะเข้าใจนะว่ามันอาจจะแบบไม่สะดวกในการเดินทางไงเพราะว่าสงขลามากรุงเทพมันไกลเนาะมาแล้วสุรเชษฐ์อยู่ไหมครับ
เดี๋ยวขอตัดสินใจอีกทีนึงนะคนเมื่อกี้สวัสดีครับอุ้ยสวัสดีครับเสียงยังเท่เลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวคร่าวๆหน่อยครับครับชื่อไอซีสุรเชษฐ์อิเกียครับอายุ28ปีครับไอซีเล่นเป็นผู้ชายครับแต่ว่า OC เป็นผู้หญิงอันนี้เราพูดอันนี้พูดแบบปกติหรือว่าอิงคาแรคเตอร์อ่ะปกติครับปกติเมื่อกี้จะถามเลยว่าลืมเลยอีเกียนี่คืออยู่ใกล้อีเกียหรือเปล่าครับสาขาไหนไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันเป็นชื่อแก๊งครับพอดีน้องเขาตั้งให้ก่อนที่เขาจะเลิกเล่นไฟเอ็มไปแล้วผมก็เลยเอามาทำเป็นชื่อแก๊งต่อแล้วก็เป็นนามสกุลตอนนี้แก๊งอีเกียเหรอใช่ครับใช่แล้วรู้จักไอ้เกียมัวป่ะรู้จักครับรู้จักคือรู้จักในชื่อเสียงนะครับอืมเมอร์อะไรอย่างงี้ใช่ครับเดี๋ยวรู้จักมันเยอะเลยมันเลื้อนลิงเลื้อนแป๊บนึงนะขอหาดูของเราแป๊บนึงอ๋อมีไวลิสบับชาบอยู่ป่ะมีไวลิสมัลติเวิร์สรองผบรองผบนี่คือที่ไหนครับตอนเป็นอะเป็นเมืองเล็กๆครับเมือง ESC ครับแต่เป็นเมืองเมื่อก่อนเขาจะเป็นของฟรีไลท์อะครับที่ทำเกี่ยวกับเฮียนพเก้าอะไรพวกนี้ครับที่เป็นสตอรี่ครับเป็นเดอะสตอรี่แล้วมัตติเวิร์ดนี่คือเราเล่นแก๊งหรือประชาชนอะเป็นประชาชนครับตอนแรกจะไปขึ้นแก๊งแต่ว่าตัดสินใจเปลี่ยนเป็นเล่นประชาชนแทนครับอ๋อผมไปตามน้องที่ชื่อแสนนะครับแสนซนที่เป็น XD ครับตอนแรกเขาไปเล่นมัลติเวิร์สแล้วผมก็เลยคือนั่นไม่บอกว่าเป็นผู้หญิงอ่ะผมก็ไม่นี่นะเว้ยไม่ติดนะเว้ยไม่แบบไม่สงสัยเลยนะคือแบบเสียงมันเท่เหมือนผู้ชายเลยตอนนั้นจริงขอบคุณครับนิลาคิดว่าไงเสียงอ่ะถ้าไม่บอกเป็นผู้หญิงไงก็คือเชื่อนะเว้ยเขาแล้วป้าแต่ว่าป้าลองดูตอนเขาบัฟอ่ะใช่เหรอใช่เหมือนผู้ชายเลยในไฮไลท์เนี่ยมีป่ะมีบัฟป่ะจะได้เปิดดูมีอยู่บ้างครับดูใน TikTok ก็ได้ครับอันที่เป็นปรับเหลือนเลยผมก็ด่าเหลือนอยู่แต่ผมไม่ค่อยบัฟดุอะไรขนาดนั้นนะเป็นแบบอันไหนแต่มันมีอยู่ลองส่ง TikTok มาได้มั้ยครับอันนั้นได้ส่งมั้ยในนั้นน่ะป้าได้ส่งมั้ยเค้าแนบไปมั้ยเนี่ยเปิดช่องมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะดูอันไหนอ่ะคลิปไหนอ่ะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมส่งให้นี่ฝากคุณนิลาไปนะครับส่งมาเลยเราเล่นทุกวันเลยป่ะไฟเอ็มอ่ะทุกวันครับทุกวันส่วนมากเล่นพวกเทรนนิ่งหรือว่าโลเพย์สองอย่างครับเล่นถ้าแบ่งถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์อะถ้าอย่างสองอย่างเนี้ยคนละไออย่างละกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้เป็น50-50ครับถ้าเป็นโลเพย์นี่ผมเน้นไปแบบว่ากระชาบ้างนิดหน่อยก็เลยแบบตอนณตอนนี้ที่ผมอยู่ในเมืองที่เป็นแบบเมืองระดับกลางครับมันผมตันหมดทุกอย่างแล้วอ่ะผมไม่ต้องการอะไรแล้วอ่ะวันๆผมก็ยืนเฉยๆหรือบางทีก็จะไปคือรวยอ่ะคือจะบอกว่ารวยใช่ป่ะป้าป้าหนูส่งไปในลิสต์ละลิสต์ข้อความอ่ะเต็มผู้ชายเลยอ่ะใช่ๆหนูบอกว่าเต็มผู้ชายเลยพี่ไอ้ด้วยสั่นเสียงเย็นกระป๋องเลยเฮียโม่ขอแตกกันไปน้องนี่ไงขอแตกไปได้สัตว์มามาดิเอาไม่แม่เอาไม่แม่เอาไม่แม่เฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวถ้าถามว่าคาแรคเตอร์คือแบบชอบเลยอ่ะคือแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเสน่ห์มีมันชัดอ่ะมันเฟี้ยวอ่ะขอดูสกิลเพย์แป๊บนึงนะมีพวกสกิลเพย์อะไรให้ดูป่ะเราถนัดอะไรนะอาวุธอ่ะเป็นไม้ครับตัดไม้ใช่ค่ะ
แต่ยิงยางก็เก่งอยู่ครับยิงยิงเลยนะยิงยางแต่ผมไม่ได้ยิงมาหลายปีแล้วส่วนมากจะเล่นเป็นไม้ครับแต่เป็นไม้คลาสสิกมากกว่าครับออกมาถึงปืนไล่ยิงพวกรถไล่พวกนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนั้นเล่นได้ส่วนไม้จะเป็นไม้คลาสสิกครับไม่ได้แบบเขาเรียกไงอ่ะไม่ได้แบบทิกใหม่อะไรขนาดนั้นหรือเป็นไม้หมุนไม้อะไรไม่ใช่ครับส่วนมากผมจะเข้าเป็นแบบดูจังหวะไม้แล้วอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดอ่ะอยู่ชลบุรีครับมันก็ไม่ไกลชลบุรีมากรุงเทพบ่อยครับหรือว่ามาแค่บางกิจกรรมครับอย่างเช่นแบบว่ามีงานการ์ตูนงานคอสเพลย์หรือว่างานต่างๆที่เราสนใจเราไปได้ครับอย่าบอกนะเราคอสเพลย์อ่ะเมื่อก่อนเป็นครับแต่ติดไปเอ็มแล้วไม่ได้เป็นคอสเพลย์แล้วอ๋อเมื่อก่อนเราอยู่ในวงการคอสเพลย์อะไรอย่างนี้ใช่ครับโอเคจอบแอดยศไว้เดี๋ยวรอเทสสกิลไม่รู้จะถามไปแล้วเพื่อนมันชัดอะเฟี้ยวจำเลยเฟี้ยวเลยคำเดียวแอดยศยังอะมันต้องแอดยศอะไรวะเดี๋ยวรอติดตามไอ้นิดนะครับโอ้นไหนเทสอ่ะอันนี้มีไวเดสไอ้นี่ป่ะไอ้วัดเทนนิ่งอ่ะวัดเก่าอ่ะเทนนิ่งเก่าอ่ะมีครับมีโอเคโอเคดีเลยครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับลากคนต่อไปเลยนะครับไอ้แมทธิวพร้อมสอบครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับแนะนำตัวเลยครับแมทธิวครับอายุ22ครับ OC ชื่อแบงค์ครับอยู่ที่ไหนครับอยู่รังสิตครับพี่โอเคครับเฮ้ย มันถามพี่ไหวยังวะนี่ล่ะฮะอายุเท่าไหร่นะเผื่อน้องเผื่อนัด22ครับพี่22เรียนจบแล้วเรียนจบแล้วอันนี้เป็นตำรวจในวัดใช่ไหมใช่ครับปอขาวพี่แป๊บหนึ่งนะหาข้อมูลไม่เจออยู่รังสิตอยู่รังสิตเจอเฟิร์สมั้งป่ะไม่เจอพี่#สิงไม่ค่อยได้ไปนะเล่าเลยพี่ไม่ชอบโอ้ไม่เจอสอจออ่าได้ไงวะ เวลาเล่นทุกวันไหมเล่นก็ไม่มีอะไรก็เล่นทุกวันพี่ก็เหมือนทุกวันเป็นโรลเพลย์เทรนนิ่งให้เปอร์เซ็นต์หน่อยเราเน้นไปทางไหนหรือว่าเท่ากันเทรนนิ่งถ้ามีเพื่อนเล่นก็เล่นได้ตลอดพี่แต่ถ้าไม่มีก็อยู่ในเมืองใช่พี่เป็นไล่เขตวันนึงจับได้กี่เขตวันนึงอ่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยขายยากันแล้วพี่ไม่รู้เป็นไรก็เลยไม่ค่อยได้ไล่ยิงแม่นไหมคะระดับความแม่นให้เปิดถามพี่เฟย์ดูได้ครับอ๋อไม่ถามตัวเองนี่แบบมั่นใจอ่ะมั่นใจเลยมั่นใจครับ okay. อยู่ทีมหนึ่งเวลามีสตอรี่ขอดูไฮไลท์ได้แปะไฮไลท์มาป่ะไม่มีพี่ไม่ได้ตัดเลยอะไรว้าวเราบอกว่าแม่นมีไหมมันเยอะไงเพราะทำเป็นประจำไงเลยโอ้ใครมันก็พูดได้มันต้องมีคลิปไงเข้าใจไหมคือมันต้องมีให้เราเห็นนะคือเราไม่เห็นนะคุณไงเข้าใจไหมล่ะคุณมีไหมถ้ามีแปะเลยครับไม่มีไฮไลท์เลยพี่มีแต่โอเวอร์เลย์มีแฟนบ้างมีแฟนไหมมีครับมีอุ้ยไม่รับเลยเดี๋ยวผมรับแล้วอยู่ด้วยกันไหมอยู่ครับอยู่อันนี้เราเรียนจบแล้วใช่ปะเรียนจบแล้วครับพี่จบเป้าหมายที่มาเนี่ยที่มาสมัครจุดประสงค์อยากแบบอยากมีเพื่อนแบบคอยเวลาเล่นเกมอื่นที่ไม่ใช่ไฟเอ็มมาพี่ก็เล่นด้วยกันได้อะไรอย่างงี้ FIFA มีป่ะ FIFA มีครับเล่นกับพี่เฟ่อยู่ต่อไปเฟ่ป่ะไม่ตบพอดีทีมแกตึงเกินอะ
แกเติมเยอะพี่เฟ่อะป้าเติมเยอะกว่าป้าไม่เติมไม่เติมยืมมาถามอะไรสุดๆถามได้อีกนี่ลาถามเลยถามเหรอเขาอยู่กรุงเทพไหมป้ามีแฟนแล้วเฮ้ยเนี่ยทำอะไรดีอ่ะเล่นอาวุธตึงไหมคะเล่นกลางๆมีไฮไลท์นอกจากปืนอ่ะมีไฮไลท์อะไรโชว์ไหมสักแบบคือเราให้ปืนเนี่ยเราตึงสุดเลยใช่ไหมในอาวุธเนี่ยปืนชอบเล่นอยู่บนรถมากกว่าครับไล่เคสอะไรพวกนี้แล้วถ้าไม่เล่นปืนเล่นอะไรมีดไม้ถนัดเลยเล่นไม้ครับไม้วงนวลหรือไม้1ก็ได้นัวก็ได้ครับเอ้ยเก่งเอาทุกอย่างเลยเหรอวะ1ได้พี่มันคล้ายๆกันครับงั้นต้องขอลองเทสว่าเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่าได้ครับได้ครับยิงปืนกับป้าเลยให้นั่งเนี่ยจะนิ่งไหมไม่ต้องไม่วาโลก็ได้เทสอะถ้าเทสเวทแมนไม่แมนเทสวาโลดีกว่าไฟเอมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เอายังไงถ้ามันเล่นเกมยิงพวกเกมโกลบอลอะพวกเคาน์เตอร์พวกวาโลอะไรเงี้ยถ้ามันแม่นอะเกมอื่นมันก็สบายแล้วอ้าวแล้วไม่เล่นวาโลเล่นอะไรอ่ะเล่นรัดครับเล่นรัดโอ้รัดมันยิงง่ายโอ้ยิงไม่ง่ายพี่ต้องคุมปงคุมปืนด้วยนะยิงง่ายรัดอ่ะนั่นแหละรอเทสไม้เทสปืนในเมืองก็ได้เทรนนิ่งอ่ะนะครับแปะยศไว้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ดูคนใหม่ๆอย่างนี้ก็อยู่แก๊งโอรถเดียวกับเอที่เคยตีดูไว้ป่าวะทำไมคนอยู่สตาร์กเรียกมาสมัครเยอะจังใช่เหรอใช่นี่ไงเกมสตาร์กเรียกในจากเวด้าเนี่ยไหนนี่เก่งนะพวกอีสปอร์ตป้านี่ไงเจมอะไรนั่นอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเวด้าเหรอใช่พวกเล่นเก่งนะไหนวะไม่เห็นเลยอ๋อเวด้าสตาร์เกียวเห็นมันละล่างมาดิให้เวด้าไม่อยู่เอทีอาร์ไม่ใช่เหรอในเมืองอ่ะใช่เหมือนจะอยู่เอทีอาร์ป่ะแต่ไม่รู้หนูว่าไม่รู้เขาออกยังไม่อยู่ไอ้นี่แล้วป่ะพี่มัตติเวิร์ดป่ะเวด้าไหลเข้าตรงไหนวะเวด้าไหลเวด้าฮัลโหลพี่สวัสดีครับมึงอยู่ ATR ป่ะไม่ได้อยู่พี่อันนี้เราออกไปตอนไหนอ่ะออกตอนเพิ่งออกพี่เพิ่งออกแต่ว่าอันนี้คือคนรับคนเข้าแก๊งเหรอพี่หรือว่าอะไรอ่ะไอ้นามสกุลไหลเหมือนจะไม่ค่อยได้อ่านมึงนามสกุลใช่ไหมพี่มึงไม่มึงมาจากไหนเนี่ยมึงยังไม่รู้เลยว่าเราสมัครแก๊งหรืออะไรรู้ไหมแต่ผมวันไงผมกลัวมันเป็นแก๊งไงพี่เข้าใจไหมไม่ใช่โอเคโอเคอ่ะแล้วทำไมถ้าสมมติว่ามึงใช้มึงแล้วมึงได้ใช้ไหลแล้วมึงทำไมถึงไม่ใช้สตาร์กเรียวต่อผมออกสตาร์กเรียวมาแล้วพี่ไม่ได้ออกสตาร์กเรียวมาแล้วใช่คือไม่มีอะไรเกี่ยวกับสตาร์เรียลแล้วตอนนี้อ๋อแล้วตอนนี้ไปเป้าหมายคืออะไรอ่ะเล่นโลเปหรือว่าหาทีมแข่งตอนนี้ผมแข่งให้ NTR อยู่พี่อ๋อแข่งให้ NTR ใช่แต่ว่าแบบในเมืองผมไอ้ล่าสุดมันแบบว่ามีปัญหาที่บ้านแล้วก็แบบเรื่องเวลาพี่ใช่เรื่องเวลาก็เลยเล่นในเมืองไม่ได้ก็เลยพักมาใช่พี่แล้วก็ตอนนี้แบบไม่ค่อยอยากเล่นแก๊งเท่าไหร่พี่แบบเอียนๆแต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นนามสกุลเป็นอะไรก็โอเคพี่ประคามเล่น3ไม่มีเรื่องที่เสียหายป่ะ
เรื่องเสียหายด่าคนนับไหมครับพี่ปกติด่าคนนี่คือในเกมหรือว่าข้างนอก ในเกมพี่ในเกมอันในเกมปกติถามอะไรอีกวะอยู่กรุงเทพปะอยู่กรุงเทพพี่กรุงเทพด้วยมีแฟนยังมีแล้วครับมีแล้วด้วย VP VP ที่ไหวต่อเดือนไม่ไหว ไม่ไหวคือเรื่องฝีมือมันรู้อยู่แล้วอะเรื่องนิสัยก็ต้องทำความรู้จักกันถ้าถามพี่ก็มึงก็ใช้ได้อะถ้ามึงจะใช้อะมันก็ผ่านอะนั่นในเกณฑ์พี่อะแต่ถ้ามึงมาอยู่กูแล้วมันนิสัยไม่โอเคก็ค่อยว่ากันถึงเรื่องอนาคตได้พี่ไม่ต้องเทสหรอกถ้าน้ำคุณไปทำอะไรไม่ดีก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงไปเอาไปไปเปลี่ยนซะไปด้าไหลเอาพี่ผมมาด้วยได้ไหมครับชื่อเจมส์ใช่ตังเลยข้างบนนะพี่เจมส์ตังเลยหรอไม่รู้จักวันไหนมาดูดิมันส่งอันนี้มาหรือเปล่าส่งมาพี่ขอดูก่อนไหนวะมันเข้าเหรอวะเวด้าอะไรเข้าไม่ได้จอ66จอผมไหลไงไหนวะหาไม่เจอวะส่วนนี้อาจจะเป็นตัวหรือเปล่าที่ไหลอ๋อเนี่ยอายุ24เจมอันนั้นไงอันนั้นแหละมีเวลิตเมืองหลักด้วยวะอาวุธไม่มีไอ้แล้วมึงมีอะไรวะออกปลาขลามปลาขลามเขียวเหรอตึกเล่นอดิยาอ่ะมีไม้มีดอ๋อเออกูดูผิดนี่ว่ะไม้มีดแต่พี่มึงไม่มีเลยนะพี่มึงเล่นไปทางแข่งเหมือนกันปะใช่เขาเพิ่งมาเล่นนะพี่หมายถึงว่าเขาเพิ่งมาเล่นซีซั่นนี้แบบมาแบบแข่งจริงจังซีซั่นนี้เพราะว่าซีซั่นที่แล้วเขาแบบเหมือนยังไม่ได้เล่นนะพี่แล้วเพิ่งมาเล่นแล้วก็โหดตอนเนี้ยเล่นอาวุธอะไรอ่ะเล่นมาเช่พี่แต่ว่าเขาเล่นอย่างอื่นได้อยู่แหละแต่อาจจะต้องฝึกไงเพราะเขาไม่ได้เล่นนานแล้วกลับเอาไว้ก่อนแล้วกันคือถ้าเวลาพี่เล่นพี่ก็จะชวนเนี่ยพวกเนี่ยที่อยู่ในเนี่ยในไลน์เนี่ยเขามาเล่นด้วยถ้ามึงจะพาพี่เข้ามาเล่นก็เล่นได้ไม่ได้ติดอะไรหรอกแบบทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆคือถ้ามัน คุยกันหรือว่ารู้จักนี่ใส่ใจคอแบบสักระดับหนึ่งแล้วอะแล้วค่อยว่ากันนี่สำหรับพี่มึงนะโอเคพี่เออเพราะถ้าดูพี่ยังไม่รู้จักไงเจมส์สตาร์เคลียร์ไปลองเอามาคุยก่อนไหมพี่หรือไงนั่นแหละตามนั่นแหละได้พี่ได้เวลาเล่นด้วยกันเราค่อยพามารู้จักก็ได้ป้าอย่าสัมภาษณ์คนนี้เอามาได้ LGBT เนี่ยมาสักทีนึงแมทนึงเอามาได้จะมีไว้แล้วโอ้มีไหวลิทะเหมือนคนรวยอ่ะเดี๋ยวก่อนขอสัมภาษณ์หน่อยเพราะว่าใช้รู้จักเหรอไม่หนูเห็นในนี่แหละเขากอกเนี่ยป้าดูดีอันนี้ผมไปได้เลยใช่ไหมได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับดูเขากอกไหนอ่ะต้องดูยังไงมันหลายคนอ่ะกุมมี่ภูมิเซิร์ชคนไหนล่ะเดี๋ยวหนูแท็กเองเห็นดูเขาเป็นแบบเติม VIP 2,000 ถึง 3,000 CPU i9 Gen 14อะไรเงี้ยน่าจะเป็น LGBT ไงหนูอยากดูว่าเขาสัมภาษณ์ทำไมเขาถึงอยากเข้าอยากมาอยู่กับไหลเขาอยากมาอยู่กับนิลาไหลใช่ป่าวเขาเป็นช่างเหรอป้าเขาเป็นตำรวจที่ไหนที่วัดเหร
ใช่ครับตำรวจเดินเดินมาป้าสัมภาษณ์มาคนนี้ท่านรู้จักเหรอตำรวจพี่ตำรวจนิสัยดีไหมที่ท่านพูดมาต้องรอสัมภาษณ์ก่อนอ่ะโอเคป้าสัมภาษณ์ทำไมเป็นกูล่ะครับตัวเองแนะนำตัวหน่อยครับเปตีไหลไม่เข้าอ่ะเปตีไหลOCIC เลยใช่ไหมคะครับครับแนะนำเลยครับค่ะ OC ชื่อเจสนะคะอายุ26ปีแล้วก็ใน IC ชื่อ Lily Poi Skyback ค่ะ26ปีเหมือนกันปัจจุบันเป็นตำรวจปอกแขนดำอยู่เมืองวอชิงตันค่ะอันนี้ส่งแบบฟอร์มไหมครับส่งเรียบร้อยแล้วค่ะต่อเลยครับผมหาอยู่เจอแล้ว 4:35 ปะเจอแล้วโอ้อาวุธปกติใช่มั้ยอาวุธนี่เกือบครบแล้วขาดปืนใช่ป้าขาดปืนปกติก็ไล่เคสค่ะแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่แบบปัญหาจากตำรวจคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะรับหน้าให้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นประมาณนี้ค่ะถามต่อดินิลาอย่าอันนี้ดิเด็ดแอร์ดิไอ้น้องทำอะไรอ่ะแป๊บนึงนะหนูดูไฮไลท์อยู่ไงบ่ายสองถึงตีสองหรือว่าเคยเล่นแก๊งไหมเคยเล่นแก๊งแต่ว่าเป็นเมืองเล็กๆอะค่ะก็มีเล่นสตอรี่มากเลยไอ้เล่นทุกวันเลยป่ะเฟมอ่ะทุกวันเข้าเมืองทุกวันเลยใช่ไหมเลิกงานใช่ค่ะหลังเลิกงานทุกวันเลยบ่ายสองถึงตีสองหูจะไปคอมนี่แบบละเอียดจัดเลยนะใช่ครับพิมพ์ละเอียดมากขอยืมการ์ดจอได้ไหมครับเอ้ยการ์ดจอไม่เท่าไหร่การ์ดจอ3080มันต้องแต่การ์ดจอไอ้นี่มันจะมาใหม่นี่50ได้ป่ะ50 90 5080น่ะปีเนี้ยจะซื้อให้ใช่ไหมเอ้ย A9 มีเจน10ไอ้นี่เลยเหรอ19เลยเหรอ4ไงเขาพิมพ์ผิดน่าจะ14ป่ะหนูเขียน19เหรอคะใช่ใช่มัน19ไง19ไม่เป็นไรหรอกเข้าใจไม่เป็นไรแต่ปกติมีแฟนค้าในเมืองไม่มีค่ะอ๋อไม่มีนะโอเคโอเคแปลว่าหนูเขียนผิดขอโทษนี่ถ้าเราเป็นตำรวจใช่ไหมแล้วเราใช้ลำดับกุลไหลแล้วถ้าจับผมได้ทำไงอ่ะก็ต้องทำตามหน้าที่อ่ะค่ะพี่หลงเอาไม่ได้มันต้องปล่อย มันต้องหลับหูหลับตา อยู่ตระกูลเดียวกันเนี่ยจะจับได้ยังไง มันไม่ได้ค่ะหนูโดนตำรวจดำขึ้นมาหนูจะแย่นะคะอ๋อโอเคลองเชิงเฉยลองเชิงเฉยอยู่ปริมณฑลค่ะรังสิตว้ายรังสิตแล้วแต่ไม่ร้ายนะคะว้าวไม่มีอะไรนำไหมคะแบบอะไรนะคะมีอะไรแบบนำเสนอไหมคะมีอะไรนำเสนอไหมคิดว่าเราเด่นด้านไหนเด่นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าประสบการณ์ที่หนูไม่ต้องในเมืองก็ได้นะแบบมีความสามารถอย่างอื่นคือถ้าอย่างเช่นที่หนูมาเป็นตำรวจหลักๆคือหนูจะชอบเกี่ยวกับพวกทำเอกสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะคล่องมากแล้วก็ถ้าสำหรับในเกมเล่นแก๊งหนูส่วนใหญ่จะเป็นแบบเป็นทีมซัพพอร์ตทำนองว่าแบบเป็นตัวชุบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ที่แบบไม่ได้แบบเอกสารอะไรอย่างเงี้ยคือฟิลใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าหลักๆหนูจะชอบแบบนั้นคืออะไรที่เป็นแบบดีเทลที่ค่อนข้างละเอียดเนี่ยคือหนูจะชอบมากจะถามเลยว่าลืมเลยเพิ่งคิดออกเมื่อกี้ลืมเลยคิดไม่ออกเลยว่ะทีนี้พยายามคิดแล้วคิดไม่ออกเหตุผลที่มาสมัครเป้าหมายจุดประสงค์เป้าหมายจุดประสงค์ที่มาสมัครใช่ไหมคะก็หนูว่าเคยเห็นพี่หลงเล่นอาวุธแล้วหนูรู้สึกว่าแบบหนูอยากเล่นเก่งมากคือขอกอดอกเลยขอกอดอกเลยขออนุญาตหนูไปเทสแก๊งเอ็กมาแล้วคือพี่สกอตเขาบอกหนูว่าคือสกิลเพย์หนูมีแต่ว่าหนูยังแค่ขาดคุณสมบัติในส่วนของยังไม่ค่อยปัดเกาะยังแบบเซอร์ไวตัวเองได้ไม่นานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากได้
อยากได้คู่หรือใครก็ได้ค่ะมาสอนพี่แล้วทีนี้หนูเห็นพี่หลงโพสหนูก็เลยแบบเออลองมาสมัครดูอะไรอย่างเงี้ยเผื่อคนในครอบครัวสอนอะไรงี้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่ใช่เลยโอเคเข้าใจแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือหนูเป็นคนที่ไม่อีโก้หนูรับฟังทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่หนูจะดูตัวหนูดีโดยส่วนใหญ่หนูไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเอาความคิดตัวเองเป็นหลักอะค่ะข้อเสียล่ะข้อเสียเรามีไหมข้อเสียหนูมีไหมก็อย่างที่หนูบอกค่ะว่าหนูยังเล่นอาวุธแบบไม่ได้เก่งเวอร์ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีฝีมือเลยหัวร้อนง่ายไหมหัวร้อนง่ายไหมหนูเป็นคนหงุดหงิดค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบหงุดหงิดแล้วก็ต้องทำให้ทุกอย่างมันดูแย่หรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบแสดงอาการที่รู้สึกไม่ดีไม่โอเคอะไรเงี้ยคือโมโหคือเงียบใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นฟีลเหมือนอย่างเช่นหนูโกรธพี่นิราอย่างเงี้ยค่ะแบบบางเรื่องแต่หนูมานั่งคิดกับตัวว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยคือมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยขนาดนั้นหนูก็จะไม่ได้เก็บเอามาคิดแล้วก็จะแบบรู้สึกโกรธไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ใช่จะฟีลเหมือนแบบโกรธง่ายหายเร็วประมาณนั้นนะคะแล้วตระกูลเราเนี่ยสกายแบ็คนี่คือของเราเองเลยป่ะหรือว่ามีเป็นอีกครอบครัวนึงเป็นนามสกุลของพี่หลิงอ่ะค่ะหนูเป็นน้องพี่หลิงอีกทีนึงหลิงตำรวจเหรอใช่ป่ะใช่ค่ะพี่หลิงแล้วนามสกุลไหลเหมือนกันเออกูว่าล่ะคุณสกายแบ็คไอ้หลิงใช่มั้ยใช่ค่ะแม่กันกับหนูค่ะมันไปไหนแล้วอ่ะแกหายไปเลยเซิร์ฟไหนไม่รู้อะค่ะสักเซิร์ฟนึงเพราะเพิ่งแอดเฟซหนูมาเองค่ะใช่ไหมโอ้ยลูกหลานเยอะหลิงอะเรามาเล่นบอทมาเนี่ยเป็นลูกไงหายไปละหายเป็นปีอะเราถนัดอาวุธอะไรอะไม้ใช่ปะใช่ค่ะหลักๆคือถ้าหนูมั่นใจไหมได้ครับงั้นรอเทสใส่ยศไว้หน่อยใส่ไปคืออยากพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับใช่ค่ะอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องของอาวุธเพราะว่าหนูมีแผนที่อยากจะไปเล่นแก๊งโอเคขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะครับตัดพารับผู้หญิงปะเนี่ยผู้หญิงบ้างเลยไม่ติดโอ้พวกเทสคนเป็นไงบ้างเนี่ยโจแล้วเมื่อไหร่ไลฟ์ติ๊กต็อกจะยืนอ่ะโจพี่รอครับขอโทษครับแบนไม่อะไรเฮียเดี๋ยวบอสไหลไอ้เฮียเนี่ยมันหมิ่นนะมันหมิ่นนะคือมันใช้นามกุลอะไรนะตอนนี้ไอ้โจอ่ะฟิวแฟนฟิวแฟนเดี๋ยวรอก่อนตีเลยป้ายกพวกตีเลยรอแล้วก่อนคือไบโอนี่ใครทำทีมอีสปอร์ตเนี่ยชื่ออะไรปะชื่อเซิร์กคือถ้ามานั่งสัมภาษณ์แบบทุกคนนะวันเดียวไม่หมดจริงจะไล่แบบว่าถ้าแบบกองแล้วแบบลงแบบคนไหนสนใจแบบดึงมาดีป่ะเลือกว่าคนไหนน่าสนใจดีกว่าพี่ถ้าพี่เลือกไม่หมดหรอกป้าไม่รับเด็กเนาะใช่ป่ะอายุเท่าไหร่อ่ะ15 16อะไรเงี้ยไม่ไหวอ่ะ15 16อ่ะก็ส
18ขึ้น19 18ขึ้นดีกว่าเอาที่แบบควบคุมได้ผ่านกี่คนผ่านคนเดียวเองหมายถึงแบบได้หมายอ๋อหมายถึงผ่านอันนี้ใช่ไหมแล้วไปเทสอ่ะหลายคนอยู่นะ 3-4 คนต้องถามสั้นอ่ะแต่ถ้าได้ใช้เหลือก็คือเวด้าไม่รู้จักน้องมันอยู่แล้วเวด้ามันเห็นอยู่แล้วฝีมืออ่ะไม่แล้วเบต้ามาสมัครนี่คืออะไรคือเรายังไม่มีแบบผู้หญิงแบบผู้หญิงแบบจริงๆเลยใช่ป่ะตอนเนี้ยที่แบบว่ารอเทสอ่ะขอสักคนเลยมันขอสักคนขอสักคนขอสักคนมีอยู่นะ 3-4-5 คนน่ะเราเห็นดูเดินหาคนที่น่าสนใจคือรอบนี้อยากได้แบบผู้หญิงอ่ะผู้หญิงสักคนคนนึงขอแบบคนนึงแบบแม่มาช่วยสัมภาษณ์ด้วยให้นอนเถอะขอจะนอนหลับยิงคำถามแรงเกินคือนะคุณมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะคนนี้18แต่ดูหลายคนเนี่ยจัสมินอ่ะจัสมินคนนี้น้องที่ยืนแลนด์ป่ะน่าจะเล่นน่าจะเล่นโลเด็กมันอ่ะน่าจะใช่ที่ยืนแลนด์ไอ้40ลูกใครเหรอสายนัวเล่นแก๊งมา1ปีเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ผู้หญิงที่มาสมัครนะทุกคนเลยทุกคนเหรอโอเคใช่แล้วเราก็ค่อยตัดสินใจเราจะเลือกแค่คนเดียวสำหรับรอบนี้นะถ้าอนาคตค่อยว่ากันอีกเรื่องแต่รอบนี้ผมแค่คิดว่าเอ้ยคนเดียวก่อนดีกว่าเดี๋ยวบ่อยเขาลงมาห้องสัมภาษณ์เลยเนี่ยจัดมินเนี่ยเดี๋ยวไล่ดูให้มิลินเด็กรักจริงเอาคน100บิตครับใครอ่ะคนเมื่อกี้เหรอหนึ่งใครมีใครคนนั้นนะป้ามิลินเหรอเออชื่ออันว่าอะไรเนี่ยอ๋อมิลินโอเคสามคนปะหนูเห็นนะไหม MIA นะอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านยากเหมือนกันอยู่วันมาติมีจัดบินลงมาละป้าจะเข้าพูดโลเด็กเลยไหมหรือว่ายังไงพูดปกติพูดปกติพูดปกติเวลาแบบเอาทั้งสองแบบแล้วกันสวัสดีครับนี่เราอินคาแรคเตอร์ป่ะหรือว่าปกติจ้าดอ๋ออันนี้ปกติอันนี้ปกติใช่ไหมไม่ทำไมเสียงแบบคล้ายในเมืองเลยเนาะเสียงแบบแต่ลองในเมืองหน่อยเอาเสียงพูดในเมืองสวัสดีครับจุนดงเอาแบบชื่อจัสมินครับอายุเท่าไหร่ครับไอซีสิบถ้วนแต่ว่าโดนซียี่สิบสี่เอาปกติเอาปกติดีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยไอซีสิบครับได้เป็นเด็กแต่ว่าโอซียี่สิบสี่เอาจุดประสงค์เป้าหมายที่มาสมัครหน่อยครับก็อยากเข้าครอบครัวอะไรครับทำไมอ่ะมีเหตุผลไหมฉันชอบในพี่หลงอ่ะแล้วก็แบบ
ขออนุญาตกอดอกอีกแล้วก็เลยอยากเข้าไอ้คนดูมึงอย่าบ้าการเหมือนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเขาพูดไม่กี่ประโยคมึงบอกผ่านเนี่ยไอ้สัตว์เราถนัดอาวุธอะไรครับเล่นไม้ครับปกติเล่นไม้โลเปเทนนิ่งให้อย่างละกี่เปอร์เซ็นต์แบบ 100% อ่ะให้อย่างละกี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงแบบว่าเข้าเวลาเล่นนะครับใช่โรเพย์เล่นไปทางโรเพย์ใช่เทรนนิ่งก็เข้าบ้างตอนแบบเวลาประเทศปิดนานแล้วนามสกุลเราชนะนามสกุลเลยนะอ่านว่าอะไรครับแต่ครับมันตั้งเองอ๋อตั้งเองปกติได้เล่นแก๊งได้ไหมครับไม่ได้เล่นใช่ไหมในวอตไม่ได้เล่นครับแต่เล่นที่ดาวแล้วก็ที่ลิสได้เล่นแก๊งไหมครับท่านหรือว่าเป็นแฟนส่วนเอาเล่นแก๊งมา1ปีใช่อยู่แก๊งอะไรครับอยู่ศิลาครับอ๋อศิลาสีแดงใช่ไหมศิลาใช่ในดาวก็อยู่ที่ลิสด้วยนี่เราเคยตีกันเนี่ยใช่ป่ะตอนนั้นเราได้อยู่ไลน์อัพที่เราตีดูไว้ป่ะครับตอนนั้นยังไม่ได้เข้าครับอ๋อโอเคถามต่อเลยนะปกติเล่นไม้นี่ความเก่งนี่เอ้ยมันมีอีกนะผู้หญิงอะแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอดูก่อนเอามีผลงานอยู่ใช่ไหมคนนี้ยังเด็กไปอะอายุ16เองอะโอเคแต่ว่าเล่นมันเก่งไหมหรือว่าเราเล่นอยู่ในโซนไหนโซนทูหรือโซนซับพอร์ตหรือโซนแครี่ส่วนซัพพอร์ตครับแบบส่วนมากก็แบบถ้าเล่นในแก๊งก็แบบส่วนมากจะชุบมึงทักไปถามเขาหลังไมค์เถอะไอ้เหี้ยอยู่กรุงเทพไหมคะไม่ค่ะมึงเข้าดิสมาถามเลยไหมมาดูถ้าเป็นแบบจังหวัดที่เกิดอยู่ถึงเขาบอกว่าโสดแต่เขาไม่เอามึงก็จบไอ้เหี้ยมึงใครอ่ะเขาเคยเห็นหน้ามึงหรือเปล่าอยู่ที่ไหนคะนี่ท่าแม่ไหมอยู่เกาหลีค่ะแล้วเราอัมซาเมดาเกาไทยหมดไหมคะนานจะโอโตเก้น้ำมัดกิโก้ทำอะไรอีกไหมอยากได้สาระจัดไม่รู้จะถามอะไรเลยเราถามอันนี้ไปยังอ่ะเขาอยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพอ่ะเขาอยู่เกาหลีไงคะอ๋อเพิ่งตอบไปเมื่อกี้นะเออโอเคใช่สมองมันไม่ได้ไม่นี่แล้วมันรับข้อมูลมาเยอะจัดไม่น่ามีแหละรอเทสครับรอเทสเดี๋ยวใส่แท็กเอาไว้ขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากครับมาลงมาทีละคนเลยมีผู้หญิงคนนึงอ่ะแต่น้องเขายังอายุ16 OC 10ไอ้ IC 15 OC 16ก็ยังแบบเด็กอ่ะมันฮัลโหลครับตัวเองได้ยินไหมอยู่หรือเปล่ามิรินฟาวเลอร์แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อมิรินชื่อ IC ชื่อมิรินกันหมดเลยไอ้รับผู้หญิงคนเดียวครับแบบผู้หญิงเลยนะแบบผู้หญิงเลยอ่ะผ่านกูยังไม่เห็นเขาพูดอะไรเยอะเลยไอ้เหี้ยตอนนี้เล่นอยู่ที่ไหนครับเล่นอยู่ลิสเลกาซี่ครับโหแล้วผู้หญิงมาอีก2คนเล่นปืนตัวเองเล่นปืนได้หรอเพิ่งมาด้วยเพิ่งมาส่งด้วยเนี่ยส่วนมากจะเล่นเป็นปืนหรือไม่บางทีถ้าสมมติว่าพี่เขาซ้อมมาเชียร์กันพี่เขาก็จะให้เล่นนะครับอาหารดีถามแล้วทำไมอยากเข้าค่ะขอให้ผลได้ไหมเหตุผลเหรอคะเพราะว่าแบบคือส่วนตัวหนูอ่ะเป็นแบบคือติดตามพี่เขามาอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็พอแบบว่าเห็นพี่เขาเปิดรับก็เลยแบบว่าสนใจคือหนูไม่ได้คิดหรอกว่าตัวเองอ่ะแบบจ
จะแบบจะผ่านมาถึงรอบสัมภาษณ์เพราะว่าหนูก็แบบว่าไม่ได้แบบจะเรียกว่าไงอะคะแบบไม่ได้มีผลงานหรืออะไรเหมือนกูแอคทั้งวันอะวันเนี้ยกูแอคทั้งวันอะคือแบบก็เลยคิดว่าแบบลองดูก็ได้ค่ะกอดอกทั้งวันอะวันเนี้ยแต่ปกติเล่นแต่มีดใช่ไหมคะแดงเดือดไอ้เล่นแต่ปืนใช่ไหมส่วนมากก็จะเป็นปืนแบบนี้ค่ะแดงเดือดนำตะกุลในเลสเนี่ยใช่ป่ะแดงเดือดเนี่ยแล้วเล่นแก๊งไหมคะที่นั่นหรือว่าเป็นตำรวจมาอย่างเดียวลูกแฝดป่ะไอ้เหี้ยตอนแรกกูว่านะผู้หญิงเพราะกูดูเพศชายน่าจะกลับไปเล่นแก๊งค่ะเป็นแก๊งที่แบบว่าแก๊งอะไรครับขอสักครั้งคือแก๊งน็อกซิเลียสค่ะน็อกซิเลียสแต่ชนีเลิกกันเถอะแม่งเพิ่งมาดูไอ้เหี้ยแม่งใส่กูเลยไอ้เหี้ยบอยป้าเงียบแหละอยู่กรุงเทพไหมคะหรือว่าอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพเอ๋ละสมัครเล่นโลเพลเทนนิ่งครับแบบคอมโมอะไรพวกเนี้ยเป็นโลเพลค่ะเพราะว่าหนูตอนนี้เป็นหัวหน้าหน่วยอยู่ในกลุ่มตลอค่ะก็เลยส่วนมากจะเป็นโลเพเลยโอเคครับคำถามอะไรต่อนึกไม่ออกพยายามนึกอยู่อันนี้อยู่อันนี้ถามอันนี้อยู่ไปยังอ่ะนิลาถามแล้วอยู่ไม่ได้อยู่กรุงเทพใช่ไหมอยู่ต่างอ๋ออยู่กรุงเทพนะใช่โอ้คนถามคนถามจะมาตอบไม่ได้หนูก็สั่นรวนหมดแล้วเออแต่เป็นแต่คนเสียงข่าวเนาะมาสมัครเนี่ยชอบกันเลยแหละชอบปะเนี่ยอืมฉันชอบชอบหมดฉันชอบอ่ะดิแล้วปกตินี่แบบเรามีอะไรแบบจุดเด่นไหมของตัวเองที่แบบอยากอืมไม่ต้องในเมืองไม่ต้องในเมืองก็ได้นะอ่าใช่แบบที่เราแบบรู้สึกว่าเราเด่นเลยอ่ะในด้านเนี้ยใช่แล้วอ๋อคือหมายถึงอ๋ออ๋อในเครื่องด่าขนาดพกพาอ๋อเข้าใจละตอนเล่นแก๊งก็คือเขาก็จะเม้มหนูกันอยู่อ่ะถ้าหนูเล่นแก๊งเมื่อก่อนแต่ตอนนี้พอปากแจ๋วเลยใช่ไหมใช่ค่ะพอมาเป็นตลอเราก็แบบด่าใครไม่ได้เลยก็เลยโดนแต่แก๊งด่าอย่างเดียวหนูก็ทำอะไรไม่ได้แต่คือถ้าด่านี่คือแบบเรื่องเด่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะหนูถือเมกาโฟนแล้วเขาก็ให้หนูด่าอย่างเดียวเลยไม่ให้หนูฟอร์ไฟไม่ให้หนูอะไรเลยลองด่าคนชื่อโจหน่อยได้ไหมนามสมมุตินะโจอ่ะนามสมมุติว่าโจใช่มากวนตีน่ะมันมากวนตีน่ะมากวนตีแล้วอ่ะด่าแล้วแบบยับๆป่ะแบบว่าเออเก่งไอ้ตัวปากดีฝั่งนั้นอ่ะไอ้โจไอ้สันดานหมายสัตว์ชาตินรกเด็กขี้อ่ะชอบแล้วเขาได้โจดิกชอบตรงไม่ว่าเด็กเกียร์นั่นแหละตรงท้ายเลยไอ้มันใครปลดแบนมาจังวะแป๊บนึงนะซันปลดแบนมาจังอ่ะไอ้โจอ่ะที่แบนไปอ่ะลืมเลยมันกำลังเด้งอยู่มั้งจะเด้งไม่ได้โดนแบนเดี๋ยวรอเทสครับขอบคุณมากครับมิลินครับครับคือถ้าสัมเพศทุยสัมภาษณ์ดีทั้งคู่เนี่ยแบบว่ามา5คนสัมภาษณ์แบบผ่านหมดอ่ะคือต้องไปเทสนะคือถ้าใครแบบเข้าตาผมใน5คนก็นั่นแหละแค่คนเดียวหมายถึงผู้หญิงนะนะเมื่อกี้อะไรนะครับพูดเหรอครับไม่มีอะไรครับหนูกดวาลงอยู่กับเพื่อนอ๋อเอ้ยแสดงว่าต้องเล่นเข้าใจละเล่นปืนยอดดอยน่าจะคนละยอดดอยกับรูปผมแหละรูปผมก็มีนะยอดดอยนะแต่มันไม่เล่นแล้วเอ้ยแต่โอซีนุกเดียวเขย่อแอลไอ้เหี้ยแล้วมึงจะสมัครทำไมอ่ะมึงลูกกูไอ้ควายไอ้ควายเอ้ยเข้าก็ไม่เข้าตัวเองฝากออกเลยนะครับได้แล้วครับได้แล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับค
ครับสวัสดีครับฮัลโหลครับแคนดี้วินเนสฮัลโหลครับเขาอยู่หรือเปล่าครับอยู่น่าจะอยู่หลับไหมล่ะฮัลโหลครับดีไหมตัวเองด่าเขาทำไมไม่รู้จักไงรู้จักดีไหมรู้จักเคย เคยเจอกันข้างนอกกันแล้วรู้จักไอ้ยอดดอยอ่ะไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินเลยเขาปิดไมค์ไปละเนี่ยเข้ามาใหม่คัดคนก็ไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยแนะนำตัวเลยครับสนุกเหมือนกันเนาะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับพอดีอยู่ที่ทำงานนะคะสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ได้ไหมโอ้ได้เลยครับเอาที่สะดวกเลยครับเอาที่สะดวกเลยค่ะค่ะแนะนำตัวคร่าวๆเนี่ยเบื้องต้น ICOC ชื่อลูกตาลค่ะOC ชื่อลูกตาลค่ะอายุ28ค่ะ IC ชื่อเมอาค่ะเมอาหวังอายุ25ค่ะนามสกุลหวังเหรอครับใช่ค่ะนามสกุลคุ้นๆเนาะน่าจะใช้หลายคนค่ะเพราะว่าตั้งมาประมาณ3ปีแล้วจุดประสงค์จุดประสงค์กับเป้าหมายที่มาสมัครนะครับคืออยากคือพี่อยากคือเป็นไอดอลค่ะใช่ค่ะขอแอคอีกรอบมาประมาณ 2-3 ปีแล้วเหี้ยวันนี้กูได้รู้เหรอวะว่าแบบสำเร็จเลยมันก็มีอะไรดีอ่ะเหี้ยไปลงเมืองไหนก็เหมือนเมืองนั้นก็ปิดอะค่ะพี่แล้วมันก็แบบเหมือนเพื่อนเราแล้วก็น้องๆก็กระจายกันไปอะค่ะตอนนี้ก็รู้สึกแบบอยากกลับมาเล่นอยากมีไฟค่ะอยากมีแบบมีเพื่อนนะคะใช่ตลาดอาวุธอะไรครับไม้ค่ะไม้ปกติเราเน้นโลเพหรือว่าคอมมูอ่ะพวกเทนนิ่งอะไรเงี้ยให้แบบเป็นเปอร์เซ็นต์หน่อยแบ่งเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ปกติ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คืออยู่โลเพเลยค่ะมีช่วงที่ยุบแก๊งไปอะค่ะเลยเข้าไปในเอาช่วงนี้ก็ได้ครับเอาช่วงเนี้ยช่วงนี้อยู่ในเทรนนิ่งค่ะอืมใช่ค่ะอยู่แก๊งที่ไหนคะเป็นแก๊งประเทศเล็กๆค่ะชื่อแบบแก๊ง BF ก็จะไปพวกประเทศไชน่าแอสซอลเป็นประเทศเล็กๆค่ะแต่เขาจะแบบเกิดประมาณสัก 4-5 เดือน6เดือนอย่างเงี้ยแพกไปเมืองไหนก็ปิดไอ้เหี้ยแล้วถ้าเขามาวัดอ่ะไปเล่นไปเรื่อยไอ้เหี้ยสวยชิบหายมาวัดสวยดิอย่างงี้ไม่มีเพื่อนเล่นใช่มั้ยตอนนี้เขาก็กระจายกันไปหมดเลยแยกย้ายอ๋อใช่แยกย้ายกันหมดเลยค่ะตอนนี้อยู่กรุงเทพฯป่ะครับอยู่รังสิตค่ะรังสิตโอ้รังสิตหลายคนเหมือนกันนะสัมภาษณ์สิทธิ์รังสิตไป 3-4 คนแล้วอ่ะเมืองหลวงป่าวะไม่เมืองหลวงเมืองหลวงหรือเปล่าวะมันเป็นจังหวัดหรือเปล่าวะรังสิตเนี่ยอยู่กันเยอะนะใช่ค่ะไปชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวบริษัทเออะค่ะอุ้ยอันนี้ผ่านละใช่ใช่ใช่อร่อยค่ะร้านนั้นถามอะไรต่อดีมีอะไรแบบที่ตัวเองแบบเด่นไหมคิดว่าแบบอยากโปรโมทอะไรเงี้ยปกติก็คือเล่นมาก็จะเป็นฟิลแบบเป็นคนแบบบริหารทรัพยากรกูว่าหลังสิทธิ์แม่งคือประเทศอ่ะคอยแบบเอาในแชทอ่ะในแชทใครอยู่หลังสิทธิ์บ้างวะมึงยกมือดิในแชทอ่ะใครอยู่หลังสิทธิ์บ้างโอ้ยอย่าเต็มอะไรต่อเต็มอืมโอเคครับสัมพันธ์เอ้ยโซเฟิร์สมึงมาจากไหนอ่ะโซเฟิร์สปิดหูไม่ได้ยินเดี๋ยวรอเทสรอเทสเลยครับรอเทสเลย
ครับส่งไปแล้วครับนะคะนะคะส่งส่งอะไรส่งเฟิร์สส่งแบบฟอร์มไปแล้วครับไหนมาดูหน่อยพี่สามารถถ่ายรูปให้หนูดูไหมคะพาเข้าเลยค่ะอุ๊ยครบยกเว้นสนับเด็กแล้วกรอกจริงจังเลยนะอุ๊ยว่าพีเอพีไหวเดือนละล้านเลยเหรอนี่ไงคนรวยจริงมีหรอผู้หญิงอะมีแค่นี้หรอมีแค่นี้แหละป้าที่หนูเห็นนะเดี๋ยวหนูหาก่อนนั่นใหม่มีอีกคนนึงมีมาใหม่อีกคนนึงครับได้เนี่ยครับผมสัมภาษณ์เอ๋ยผู้หญิงมาสองคนอย่างนี้คนผู้หญิงมาเยอะเลยป้าเอานี่ไงผมส่งไปแล้วเฮ้ยสี่คนห้าคนว้ายทำไมผู้หญิงเยอะจังอะป้าทีเนี้ยฮัลโหลผมส่งไปแล้วครับครับป้าเรียกผู้หญิงเลยไหมอีกห้าคนน่ะเออให้เนี่ยให้เฟิร์สช่วยสัมภาษณ์หน่อยดิอุ้ยพี่เมียนั่งอยู่ข้างๆแล้วมันเป็นอะไรสัมภาษณ์ผู้หญิงครับแล้วถ้าเมียไม่อยู่ล่ะก็ไม่สัมภาษณ์ครับเมียไม่อยู่ผมอุ้ยผมสัมภาษณ์ให้พี่ได้แต่ขอบอกเมียก่อนโอ้ยต้องบอกเมียสภาพให้พี่บอสนะครับสภาพเข้าใจแหละว่าเมียมาแต่ว่าอย่ามองตาขวางได้ไหมสภาพยังต้องโอ้ยสอจอไม่ใช่สอจอละระดับสอจอมันไม่ได้ต้องทำอะไรขนาดเนี้ยกัมมี่เวลเฮ้ยวันนี้เทรนนิ่งมีอัปเดตป่ะแป๊บนึงผมเพิ่งกลับมาพี่เพิ่งถึงเนี่ยขอเวลาสักครู่นี่แอดมินไม่ทำงานพี่ทันไมค์เป็นเสียงนี้ปะไอเฮียนี่ก็อยากจะพูดอู้ทำไมผู้หญิงเยอะจังอ่ะเนี่ยป้าเป็นดียอดดอยมูแท็กทีเดียวก่อนเรียบเลยยอดดอยไอยอดใครก่อนดีเห็นป้าสนใจยอดดอยอ่ะเอามาดิโหลครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะชื่อยอดดอยค่ะครับผมอายุเท่าไหร่ครับอายุอายุ26ค่ะเอาเพื่อนมาได้ไหมอ่ะสัมภาษณ์พร้อมเพื่อนได้ไหมคะใครอ่ะเพื่อนมีเพื่อนได้เหรอใช่ครับมาแล้วทุกวันนี้คือยังมีชีวิตอยู่อีกเหรออุ๊ยปลาเร่งมากมีดีหายนงหายหน้าพี่บอสไม่ได้หายวันนี้อัปเดตเรื่องแย่งศพจากมือคนยืนแล้วสวยยังไม่ได้เข้าไปเทสเดี๋ยวให้น้องเข้าไปเทสก่อนหมายถึงเขาอัปเดตมาว่าแก้แล้วนะแล้วก็ก่อนนาโนตอนแรกมันยังแบบว่าใส่ได้เกินอยู่แบบมันยังเป็นคูลดาวน์อ่ะเก็ตป้าแต่ตอนนี้เป็น2ตัวต่อรอบแล้วแล้วก็แต่เมื่อวานแล้วไม่ใช่เมื่อวานก็เล่นได้แค่2ตัวไม่ใช่เหรอวะไม่ถ้าเกิน15ทีมันจะกดได้อีกตัวครับพี่แล้วก็ยาวิ่งแก้แล้วยาวิ่งมันเป็นไรอ่ะมีอะไรที่พี่ต้องจะแก้อีกไหมที่พี่คิดว่ายังไม่ได้บอกพี่ไม่แน่ใจเรื่องเวลาตอนที่ปั๊มยาตอนล้มอ่ะว่าเขาแก้ยังแบบขึ้นมาแล้วมันเป็นท่าปั๊มอ่ะเพราะตอนแรกมันไม่เป็นท่าปั๊มไหมมันวิ่งต่อเล่นได้เลยอ่ะไอ้ปั๊มยาแล้วไอ้นี่ฮะตอนโดนยิงอ่ะตอนล้มอ่ะลองเข้าไปดูเช็คอ่ะไม่รู้แก้ยังไหนอ่ะเพื่อนคนไหนเพื่อนกอกยังเนี่ยยอดกอกแล้วเนี่ยเพื่อนวายไอ้น้ำแข็งเนี่ยโอ้มากันทำไมไว้น้ำไอ้น้ำไอ้ยอดน้ำแข็งมันอยากเปลี่ยนนามสกุลเนปามันเล่นอยู่มันยังอยู่ในวัดอยู่ปะไม่ไอ้ยอดมันยังอยู่อีกเหรอยังอยู่ครับพี่เกียร์พี่กะปิยังอยู่นะ
ใช่อ่ะกูว่าไม่ใช่อ่ะไม่เรียกมันว่าอะไรนะกะปิไงกะปิเอ้าคือพี่เขาบอกว่าหนูก็เขาชื่อกะปิอันไหนไหนเสียงน้ำแข็งไหนอ่ะสวัสดีครับชื่อน้ำแข็งครับครับผมไม่เจอกันนานมีผัวยังยังเล่นอยู่ในวัดเหรอยังอยู่ครับเป็นหน่วยงานไหมหรือว่าไม่ได้เป็นหน่วยงานไม่ได้เป็นแล้วค่ะตอนแรกเราเป็นช่างไหนใช่ป่ะใช่ค่ะออกงานต้องถามว่ามีผัวยังยังไม่มีครับสัมภาษณ์ต่อสัมภาษณ์อะไรอ่ะมันรู้จักอยู่แล้วอ่ะไม่ถามหนูไปทำอะไรปะเออเจ้านายคุณไปทำอะไรกันผมอยากรู้มากกว่าว่าพี่รับไปทำอะไรเนี่ยเออหนูก็อยากรู้เออมีจุดประสงค์แล้วกันล่ะเดี๋ยวกูรับด้วยแต่หมื่นนึงโอ้ยเฮียจุดประสงค์ชัดเจนอยู่ด้วยได้ไหมพี่เกียร์ไอ้เฮียกูหิวต้องเสียต้องเสียหมื่นนึงนะอยู่กับมันอ่ะอุ้ยไม่เอาไม่อยู่ละแล้วหนูอยู่กับป้านี่แหละเหมือนเดิมไม่ป้าห้าพันฮะไอซีเนาะเดือนแรกเดือนแรกไม่มีเดือนสองเดี๋ยวนะได้ไหมเราเล่นไม่มีไม่เอาอันนี้อะไรจริงจังเนี่ยอันนี้มันเข้ามามันอันนี้หรอกเข้ามาคุยเล่นมากกว่าไม่ใช่ก็คือหนูเข้าเมืองไม่ได้ไงหนูก็คิดถึงป้าหนูก็เออเผื่อป้าจะสนใจหนูบ้างเห็นหนูอยู่ในสายตาไงโอ้แค่เข้าเมืองมาจบแล้วป้าอ่านมั้งเปล่าแบบที่หนูไม่มึงส่งเบอร์อะไรเปลี่ยนเบอร์ต่อห้ามึงส่งไปเบอร์ใครฮะไม่เคยเห็นเลยข้อความข้อเมืองไปอ่ะมันเบอร์เก่าหรือเปล่าไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรหนูก็เข้าใจเข้าใจอะไรไม่อัปเดตเบอร์ขอโทษครับน้ำแข็งเดี๋ยวต้องเทสนะครับไม้มีดอาวุธอะไรอาวุธถนัดอ่ะส่วนมากเล่นปราชลามแต่มันเคยอยู่หลงไหลอ่ะมันใช้ได้อยู่แล้วล่ะอันนี้เอาไปหาหนุ่มมะไหลเนี่ยครับรออะไรอ่ะเพราะว่านามสกุลไหลจะแบบว่ามีสนิมเพิ่มขึ้นใช่มันไหลนะไหลเลยนะไหลมาเข้ามาเลยนะใช่ไหมหนูก็ว่าอยากจะครบเก็บสัก12คนเนี้ยโอ้โหเอางั้นเลยเหรอใช้ได้ไอ้ยอดดอยมันไหลอยู่แล้วมันลูกอ่ะน้ำแข็งเคยอยู่แก๊งนานแล้วอ่ะไอ้เชี่ยเพิงสภาพไอ้เหย่เพิงมาชิงวะใช้ได้ครับใช้เลยแต่เราแต่แบบไม่เอามีปัญหาตามมานะมีปัญหาตามมาใช่คือพี่อยากได้แค่ผู้หญิงแค่คนเดียวคือแบบไม่ใช่แบบคนรู้จักนะแบบแค่คนเดียวโถเดี๋ยวลูกมึงก็งอกจากเมียมึงอ่ะพี่รออะไรอ่ะเนี่ยไอ้นี่อ่ะนี่ล่าไหลเนี่ยงอกมาแล้วลืมตามมันนะไอ้น้ำแข็งใช้ได้ครับขอบคุณครับเอ้าให้เหรอใช่เอ้าคนเคยอยู่แก๊งเก่าเฮ้ยเหี้ยสัมภาษณ์โคตรง่ายไปเด้อเหี้ยนามสกุลเหี้ยนี่รับง่ายไปเหอะไปไหนไปเหอะไอ้พวกเกียร์โมโกเมียอ่ะคนต่อไปเขารอนานแล้วนะข้างบนน่ะ4คนน่ะไปแล้วนะป้าบ๊ายบายครับว่าจะไปหาในเมืองครับครับคนไหนอ่ะป้าใครก็ได้รินอยู่มั้ยแคนดี้วินเนสอยู่หรือเปล่าครับไม่ได้อยู่เราสลับคนอื่นมาแล้วถ้าเปิดหมายถึงเปิดกล้องเหรอกำไรผู้มึงไงดิอยู่ค่ะกำไรผู้มึงไงดิค่ะชื่อกัมมี่วิลค่ะ OC ชื่อมินนี่ค่ะอายุ OC 19ค่ะ IC 20ค่ะ
กัมมี่ตามไปก่อนนะเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนเล่นอยู่ไหนคะตอนนี้เล่นอยู่บันนี่ทาวค่ะเล่นแก๊งก็เปล่าครับหรือว่าใช่ค่ะใช่ค่ะเล่นเล่นแก๊งค่ะถนัดอาวุธอะไรครับถนัดมีดค่ะถ้ามั่นใจก็จะเป็นมีดนะคะถ้ามั่นใจคือมีดใช่ไหมทำไมถึงอยากเข้าครับเหตุผลอะไรหนูเห็นที่ในเพจอะค่ะแล้วหนูก็แบบเหมือนสนใจหนูก็แบบหนูไม่ได้มีโอกาสที่แบบจะได้ไม่กูเปิดคลิปเขาแล้วมันเป็นอะไรอะถ้าเราได้รู้สึกว่าเราได้อยู่กับครอบครัวที่เขาแบบเป็นแบบรุ่นใหญ่รุ่นโตอะไรประมาณนี้ค่ะแบบน่าจะรู้สึกดีแล้วน่าจะแบบ เหมือนเขาเรียกว่าไงอะน่าจะแบบได้ประสบการณ์มากขึ้นนะคะเพราะตอนนี้หนูยังเป็นรุ่นเล็กรุ่นน้อยอยู่อะค่ะคือแบบหนูก็อยากได้แบบประสบการณ์มากขึ้นนะคะอะไรประมาณอยู่กรุงเทพหรือเปล่าครับว่าอยู่ต่างจังหวัดค่ะแต่มีบ้านอยู่กรุงเทพค่ะอ๋อมีบ้านอยู่กรุงเทพอันนี้อยู่จังหวัดไหนทำได้ไหมอยู่กาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีอย่าบอกนะบ้านที่อยู่กรุงเทพอยู่รังสิตไม่ใช่ค่ะเอาแล้วไปเพราะคนส่วนใหญ่นี่บอกอยู่รังสิตหมดพวกที่อยู่กรุงเทพตัวแรงอ่ะแล้วมีอะไรแบบเสนอนำเสนอตัวเองไหมแบบสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจในตัวหนูล่ะค่ะไม่รู้อ่ะแต่หลายคนบอกว่าแบบแต่หลายคนบอกว่าแบบหนูเป็นแบบเหมือนคนบ้าพูดอะค่ะแต่ถ้าแบบถ้าเงียบก็คือจะเงียบแต่ถ้าแบบสนิท กับใครก็เขาแบบรู้สึกว่าแบบแต่เหมือนจริงนะเหมือนเราแบบอีเนี่ยแบบยิ้มแบบยิ้มยิ้มตลอดเวลาคือเราแบบการเข้าหาคนนี้แบบ 1-10 นี่เราได้ประมาณไหนสำหรับหนูอะค่ะหนูให้ตัวเองประมาณ9ค่ะรู้สึกว่าแบบอีก 1% นั้นหนูจะรู้สึกว่าแบบมันจะมีแบบเหมือนคนจำพวกนึงที่แบบไม่ได้อยากจะรู้จักกับเราด้วยอะค่ะก็เลยแบบไม่ได้มั่นใจว่าเขาจะยังรู้จักกับเราไหมอะไรประมาณนี้แบบเราไปแลนเงี้ยแลนนึงแบบเรายืนมีคนยืนอยู่ด้วยเงี้ยแล้วเราเข้าไปทักได้ไหมสมมติแบบทำความรู้จักเนี้ยเราได้ไหมเราทำได้ไหมสำหรับหนูทำได้ค่ะเพราะว่าหนูเล่นแกงหนูก็ทักแบบคนปกติใช่ไหมคะแบบใครอยากคุยด้วยใครก็คุยดีหนูก็คุยดีด้วยแต่ถ้าแบบใครคุยไม่ดีหนูได้หนูก็แบบไอ้นี่แบบไม่โอเคละก็จะแบบจะปล่อยผ่านไปอะไรประมาณนี้ค่ะอ้าวไปตังไหมไม่มีครับเดี๋ยวรอเทสเราถนัดมีดใช่ปะที่เราส่งมาเนี่ยใช่ค่ะใช่พี่ซันอยู่ไหมชั่วโมงบินเรากี่ปีอะ2ปีเหรอพี่ซันแอดโยนได้จากบินนั้นน่ะดิน้องเขาไม่ได้หยุดอะพี่เขาแต่งในห้องพูดคุยเล่นไฟเอ็มทุกวันป่ะครับเล่นทุกวันค่ะแล้วมีเล่นเกมอื่นมั้งป่ะเล่นเกมอื่นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเล่นนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าเล่นบ่อยๆก็เกมติดกระโปงอะค่ะเล่นโอเคโอเคครับเดี๋ยวรอเทสเนาะโอเคค่ะเรามีไวเลสเทนนิ่งใช่ไหมครับวัดเทนนิ่งอ่ะมีค่ะโอเคครับเรียบร้อยครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับนี่ออกได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับออกได้เลยครับขอบคุณค่ะแนะนำตัวเลยจะให้แกผ่านเลยครับอายังฮัลโหลอยู่ไหมคะนี่พี่เพิ่มไมค์หน่อยเพิ่มไมค์หน่อยมันเบาหรอก็เบาอยู่เตดังหรือยังคะดังแล้วค่ะโอเคสวัสดีค่ะชื่อพิงค่ะ27ปีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราเล่นโลเพหรือทอมมูครับโลเพย์เป็นหลักเลยค่ะเล่นเมืองไหนอยู่ครับถามได้ไหมตอนนี้ซัมเมอร์สตาร์ค่ะซัมเมอร์สตาร์มีแก๊งไหมครับไม่มีค่ะทั้งสองทีไม่มีอ๋อเล่นประชาชนแล้วเคยเล่นแก๊งไหมเคยค่ะจะเป็นแก๊งเล็กๆนะคะเล่นทุกวันเลยป่ะครับปัจจุบันเหรอคะใช่ๆช่วงนี้เล่นทุกวันเลยไหมเล่นทุกวันค่ะแต่ก็จะเล่นแบบเอาฟิลอะค่ะสนุกจอย
อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพครับอยู่นนท์ค่ะอยู่นนท์เราถนัดอาวุธอะไรครับเล่นได้3อย่างที่พอที่เล่นเล่นได้นะคะไม่ใช่ว่าเล่นเป็นรูทิกทุกอย่างจะเล่นไม้มาเชมีดรถตึกมากป้าคนนี้หนูรู้จักอาวุธอะไรแบบที่เราแบบถนัดที่สุดอะแบบคิดว่าแบบมั่นใจอะแบบเล่นอะน่าจะเป็นไม้ที่เล่นแล้วพอแบบพอตีหัวแตกได้แต่ไม่สามารถ1-1ได้นะคะแบบเก่งไม่พอสกิลไม่พอไม่สู้ไม่ได้ขนาดนั้นโอเคครับถามเลยต่อดีอ่ะถามพี่อยู่ยังอยู่กรุงเทพนี่ใช่ไหมก็อยู่นนท์อยู่นนท์ค่ะอยู่นนท์ค่ะใช่จ้าเดี๋ยวรู้จักป้าเนี่ยดาวสอนอนเนี่ยขับรถเก่งมากใช่เหรอขับรถเก่งเลยเหรอฝันแค่อยากมีผัวเป็นตำรวจค่ะแต่ไม่ได้สักทีเลยค่ะไม่ว่าขับรถเก่งคือทำงานดำทุกวันน่ะคืออดิเรกคือทำงานดำมีความสามารถอะไรแบบจุดเด็ดหรอไหมไม่ต้องในแบบเกมก็ได้นะจุดเด่นหรอทำงานเก่งแล้วกันค่ะพิ้งทำงานแบบแทบจะ24ชั่วโมงนั่งหน้าจอแทบ24ชั่วโมงเลยเป็นกราฟิกฟรีแลนซ์นะคะก็เลยอยู่ตรงนี้ตลอดมือทำงานแต่ว่าตัวอยู่ในเกมเนี่ยแปลว่าดาวยั่วเป็นดาวยั่วโอเคครับเดี๋ยวรอเทสพร้อมกันเลยผู้หญิงได้ค่ะสองค่ะเดี๋ยวผู้หญิงผมจะให้แบบผู้หญิงกับเทพผู้หญิงอ่ะเรียบร้อยครับให้อยู่แล้วยังไม่หมดอีกเหรอมาเรื่อยๆเลยเหรอพอเอ้ยเดี๋ยวผู้หญิงของผู้หญิงเนี่ยคนชื่อข้างบนอ่ะธนาปะใช่ผู้หญิงปะผู้หญิงครับคนเนี้ยไม่ข้างบนอ่ะหมายถึงข้างบนอ่ะไม่ใช่นี่คนสุดท้ายนะวันเนี้ยใช่โอเคครับแนะนำเลยครับสวัสดีครับIC ชื่อแคโรไลน์ครับ OC ชื่อเจนนี่ IC อายุ17 OC อายุ21ครับปัจจุบันเล่นอยู่วอชซิตี้แก๊งทอยไลท์ค่ะแก๊งทวายไลท์ชอบแน่เดี๋ยวน่ารักมากตำแหน่งอยู่ในแก๊งนี้ก็เล่นตำแหน่งอะไรครับมีหน้าที่ไหมเล่นมีดค่ะเล่นมีดกับปืนค่ะมีดกับปืนเรามีปืนด้วยเหรอใช่ค่ะเราเขียนตอนนี้แก๊งกำลังเคลียร์สล็อตค่ะแล้วก็หลังจากเคลียร์สล็อตมีแผนจะขึ้นปืนให้ค่ะอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าเวลาซ้อมก็เล่นเป็นปืนหลักครับปากไม้ไอ้ปากกับไม้นี่ถนัดอะไรมากที่สุดไม้ค่ะไม้ส่วนมากชอบเล่นไม้มากกว่าส่วนใหญ่เล่นโรเปหรือว่ากลางๆแบบเพนนิ่งผสมด้วยก็ทั้งคู่เลยค่ะก็ถ้าสมมติว่าฟาร์มในเมืองปกติหนูฟาร์มในเมืองเสร็จแล้วหนูก็จะไปเทรนนิ่งต่อนี่ค่ะเช่นพวกสตาร์คอมูแล้วก็เซิร์ฟใหม่แล้วก็วัดเทรนนิ่งจะชอบชวนแบบว่าพี่ๆในแก๊งไปเล่นด้วยก็จะสิ่งประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็เข้ามาเทพฟาร์มต่อโอเคที่อยู่ถามไปยังวะที่อยู่อ่ะยังครับโสดไหมครับโสดค่ะโสดค่ะโสดได้ผ่านแล้วละเหลือครบอยู่แถวไหนคะตอนนี้ปัจจุบันอยู่ต่างประเทศค่ะโอเคหน่วงบ้างเวลาเล่นเล่นได้ไหมคะอยู่โซนไหนอยู่สวีเดนค่ะมันหน่วงมากไหมเวลาแบบ เล่นในเมืองไม่หน่วงค่ะไม่หน่วงยกเว้นว่าปิงประมาณเท่าไหร่เราเคยเปิดปิงดูปะตอนนี้ยิ่งอยู่ที่190ค่ะปกติมันตอนนี้หนูมด VPN ใช่ไหมคะถ้าไม่มดอ่ะคือมันจะอยู่ที่400เพราะว่าเหมือนมันมีไฟมันมีปัญหาค่ะอ๋อแต่ว่าเวลามดก็คือมันเหลือลดอยู่ที่ประมาณ197ถึง200ค่ะ
แต่ถามว่าเล่นหน่วงไหมสำหรับหนูมันไม่หน่วงมันปกติเลยเดี๋ยวรอกี่ชั่วโมงคะอุ้ยเวลาเล่นเยอะมากเลยตีหนึ่งตีสี่อ่ะเอ้ยบ่ายโมงตีสี่อ่ะเล่นสองเวลาเนี่ยตายแล้วถ้าตื่นเร็วอ่ะหนูก็จะเล่นตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงบ่ายโมงถึงเก้าโมงนี่คือเล่นยังไงบ่ายโมงถึงเก้าโมงก็คือถ้าสมมติหนูตื่นไวอ่ะด้วยความที่ว่าหนูเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะมันก็เลยไม่มีปัญหาที่ว่าคือต้องออกจากบ้านหรืออะไรก็คือนั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยหกโมงเย็นถึงเที่ยงใช่ใช่ครับก็คือเล่นก็คืออยู่ในประเทศก็คืออยู่ยาวๆเลยก็คือรันตั้งแต่ก็คือฟาร์มเสร็จแล้วก็เล่นกิจกรรมแบ็คมาร์เก็ตกับแก๊งอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีมีแอดดอปบ้างก็คือเล่นจนพักเบรกก่อนรีเสร็จก็เข้ามาเล่นต่อก่อนรีอีกก็ไปเล่นเทนนิ่งแล้วก็เข้ามาเล่นต่อยาวๆค่ะจนรู้สึกว่าตัวเองง่วงก็คือค่อยไปนอนแต่ว่าถ้าไม่ง่วงก็คือลากยาวได้ตามปกติเคยลากมากสุดก็คือ3วันที่แบบไม่นอนเลยใช่ค่ะแม่ไม่ได้จะถามอีกป่ะไม่มีก็เดี๋ยวเขาให้เขารอเทสไม่มีแล้วเอ้ยทำไมถึงอยากเข้าป่ะถามยังมั้ยทำไมถึงอยากเข้าหนูเคยทักไปถามเคยทักไปถามพี่ลงแล้วก่อนหน้านี้เรื่องที่เป็นทัวร์ตอนนั้นนะคะแล้วว่าเห็นบอกว่าไม่รับผู้หญิงแล้วอ๋อตอนที่พี่เปิดรับสมัครใช่ไหมใช่ครับตอนที่ทำดูไว้อีสปอร์ตใช่ไหมใช่ครับใช่จำได้อยู่ก็เลยเห็นว่าตอนนี้เปิดรับเข้านามสกุลก็เลยอยากลองเข้ามาคัดดูครับเพราะว่าตอนนี้หนูอยู่คอลิฟอร์เนียลีครับแต่ว่ามันปัญหาภายในมันเยอะครับเลยจะออกใช่ครับใช่ไม่เป็นไรโอเคก็เลยอยากอยู่แบบว่าอยากอยู่แบบนามสกุลที่มันรู้สึกว่าเป็นครอบครัวมากกว่านี้ครับที่มันไม่ใช่แบบแบ่งแยกว่าแบบคือบอสนะคืออะไรอย่างเงี้ยคือต้องมาแบบว่าเหมือนฟิลแก๊งอะครับแต่มันไม่ใช่อ่ะอยากอยู่ที่แบบว่าอยู่แล้วรู้สึกทำให้สบายใจแบบไปไหนไปกันอะไรเงี้ยชวนไปเล่นนู่นก็ไปเล่นด้วยกันได้โดยที่แบบว่าก็มีเพื่อนเล่นนะครับที่มันไม่มานั่งแบบแบ่งพักแบ่งพวกอะไรเงี้ยโอเคครับขอบคุณครับใส่หยดไว้ยังหอมหนูก็ใส่ได้นี่ไปต่อไปผู้ชายขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอผู้ชายแบบคนส้นตีนอีกสักคนหนึ่งได้ไหมวะกูอยากได้แบบผู้คนส้นตีนอ่ะจะแบบไม่ใช่แบบมั่วนะเลื้อนมั่วไปเรื่อยอ่ะมีปะใครคิดว่าคนส้นตีนมึงลงห้องรอสัมภาษณ์มาดิแต่พวกแบบแนวปั่นๆน่ะมาจิ๋มไอ้จิ๋มเนี่ยมาเอาล่ามลงมาได้ไอ้ข้างบนน่ะคนไหนพี่คนไหนป๊าจิ๋มก็ดุรู้ถูกจิ๋มอ่ะจิ๋มตั้งชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันมาสัมภาษณ์อ่ะเออหรอจะดูสิป๊าโอ้เขาเรียกว่าไทยอยากรู้เหมือนกันว่าสัมภาษณ์ยังไงไหนๆมาดิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัยรุ่นโอเซชื่อแทนไอเซชื่อแทนครับฝีมือไม่มีไม่มากครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาดูไฟเอ็มแล้วก็เลยอยากเล่นก็เลยเพิ่งซื้อคอมมาได้ประมาณ6เดือนแต่ก็ฝึกอยู่ทุกวันครับวันละทั้งวันน่ะก็ตื่นตอนประมาณ10โมงนอนประมาณ6โมงเช้าไม่แต่อายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่อายุ18ปีครับ18ปีทั้ง ICOC เลยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่สุราษฎร์ครับสุราษฎร์ไม่แต่มีแบบมีแผนจะขึ้นไปกรุงเทพเพราะว่าอาจจะต้องไปเรียนมหาลัยต่ออยู่อำเภอไหนครับอำเภอดอนสักครับใกล้ไหมนี่นะหนูอยู่เกาะใกล้ๆกันแหละมันนั่งเยอะที่ดอนสัก
อ้าวพี่นิราอยู่นี่เกาะสมุยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่ที่เกาะสมุยนั้นมีอะไรอ่ะมีนิรานี่ไงก็มีแล้วคิดว่าเราอะไรครับอะไรนะครับพี่ชายนี่ใครจะถามเลยนิราถามป่ะถามก่อนเลยทำไมถึงอยากเข้าทำไมถึงอยากเข้าเพราะว่าผมชอบพวกพี่โบ๊ทพี่แบงค์พี่กอล์ฟอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับแล้วก็เคยดูพี่โบ๊ทตอนสมัยแบบพี่แกวอแคนอ่ะในแบบ PB อะไรแบบนี้แล้วก็แบบชอบดูมาตลอดตั้งแต่แบบไม่รู้กี่ปีแล้วผมจำไม่ได้แต่มันนานมากแล้วแต่ผมยังแบบเด็กกระโปกเลยผมว่าเกือบน่าจะ 5-6 ปีได้แล้วหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยแบบอยากแบบอยากเข้าครับอยากทำอะไรก็ได้ที่แบบรู้สึกว่าแบบได้อยู่ใกล้พวกพี่อ่ะผมคิดที่จำได้นะแล้วเล่นอยู่ที่ไหนครับแต่ที่มึงอยู่กับกูไม่ได้ใกล้กันเลยมึงอยู่สุราษฎร์กูอยู่สมุทรปราการประมาณแบบอันนี้ไงแบบถึงว่าก็ได้เล่นเกมกับพวกพี่ๆอ่ะก็เป็นหนึ่งในเอชิเมนต์ของผมเราคิดว่าแล้วเรากวนตีไงเนี่ยเราคิดว่าเรากวนตีไงแค่ชื่อผมก็รู้กินขาดแล้วชื่อนะอยากรู้ว่าทำไมถึงตั้งชื่อนี้แค่นั้นเองที่ตั้งชื่อนี้เหรอตอนนั้นมันเป็นนี่ไงอันนี้เหรอจิมก็รู้เออนี้มันกวนตั้งกวนตีนเพื่อนครับแม่มันชื่อจิมเออแต่ลืมเปลี่ยนขอโทษครับหาต้องเป็นเด็กไม่ใช่คิดว่าเราเข้าคนได้ง่ายไหมผมเข้าคนได้ง่ายครับเพราะว่าผมไม่มีอีโก้เลยผมนี่จัดมีแฟนยังไม่มีครับโอ้โหพี่ผมเล่นเกมทั้งวันไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาไปรักใครเหรอใช่ครับถามได้ต่อดีเอ๊ะแต่ผมฝึกได้เอ๊ะแบบผมแบบเทสได้นะพี่แบบพวกบูทคนบูทลมเลยนี่ผมก็จะเป็นอยู่บูทหน่วงไม้อะไรแบบนี้ใช่เหรอใช่ก็พอเป็นอยู่6เดือนอ่ะก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่แค่พอได้อยู่ครับงั้นไปรอเทสได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อที่เปลี่ยนชื่อตรงมาไอเซียนะได้ครับเวลาเรียกมันเรียกได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผู้ชายคู่แข่งน่าจะเยอะอ่ะเพราะผู้ชายมีแต่คนเก่งไงอย่างไรก็ได้ลองไปลุยขอบคุณครับผู้ชายได้ดึงมาหมดหรือใช่ไหมปาร์ตี้ละคนเนาะอันนี้ออกได้เลยใช่ไหมครับดึงมาได้ทีละคนอยู่ไหมครับต่อครับแนะนำตัวเลยครับชื่อปะเก่าครับอายุ20ปะเก่านี่ใช่ปะเก่านี่ปะวะในวอดปะวะไม่ใช่พี่ไม่ใช่แต่ผมมีไวรัสแต่ไวรัสหลุดไปแล้วเพราะว่าผมมาเอาตอนช่วงสงกรานต์ไม่ทันผมบวชอยู่นี่เราเล่นแก๊งหรือประชาชนในเมืองประชาชนนะประชาชนแต่งทีมที่ผมอยู่อีสปอร์ตอ่ะเขาเป็นแก๊งอยู่ในนั้นแก๊งอะไรอ่ะเซนจูครับเซนจูมีอาวุธอะไรบ้างอ่ะในเมืองผมไวรัสหลุดไปแล้วพี่ผมไม่ได้เข้าไปฟังเลยเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงผมบวชพอดีตอนแรกมันยังไม่มีอาวุธอยู่แล้วใช่พี่ใช่ทำไมถึงมาสมัครอ่ะผมอยากมีนามสกุลใช่ผมเห็นพี่มาตั้งนานแล้วไงไอดอลอ่ะพูดดีนะถือว่าพูดดีนะอย่างนี้ผมติดตามพี่ตั้งแต่พีบีแล้วพูดเอาใจกูอีกแล้วไม่ได้เอาใจพี่เอาจริงจังเลยดิถนัดอาวุธอะไรไม้ปากสนับครับไม้ปากสนับนี่เป็นสนับแอดอลของอีสปอร์ตอายุเท่าไหร่นะ20ป่ะ20ถามที่อยู่ยังวะยังเลยพี่อยู่ไหนอ่ะกรุงเทพต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดชัยนาทชัยนาทมีจุดเด่นมีความสามารถอะไรนอกเหนือจากไอ้นี่ป่ะการเล่นเกมผมไม่ค่อยรู้ความสามารถตัวเองเลยแล้วคิดว่าอะไรคือที่เราแบบว่ากวนตีนะเดี๋ยวที่พี่ให้ลงมาเนี่ยเพราะเฉพาะคนที่กวนส้นตีนะ
ผมก็ทำตัวปั่นๆของผมไปเรื่อยพี่อย่างเช่นเขาซ้อมอยู่ผมไปยืนร้องเพลงร้องเพลงอะไรนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งเนี่ยร้องไหนร้องอ่ะเออฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งอ่ะเต็งเต็งเต็งอ่ะแปลกใจฉันจริงปลาไม่กินเหยื่อแล้วผมก็โดนหัวทีมด่าเลยเนี่ยแล้วมีอะไรอีกไม่รู้แล้วพี่ผมก็มีแค่นี้แหละเอ้ยมีแค่นี้เหรอผมไม่รู้จุดเด่นตัวเองอ่ะดิไม่ค่อยมีคนบอกจุดเด่นผมด้วยอ่ะแต่เวลาอยู่กับเพื่อนนี่ชอบทำให้เพื่อนหัวเราะป่ะชอบพี่ชอบชอบผมเป็นคนชอบพูดไปเรื่อยอ่ะเวลาอยู่กับเพื่อนอ่ะใช่เหรอใช่จริงดิจริงครับขี้โม้เปล่าไม่โม้นะรอเทสได้ครับผมมีผู้หญิงมาไม่มีมีแต่ผู้ชายป๋าป๋ามีสารมาบอกเนี่ยป๋าบอกว่าไม่รับผู้หญิงถ้ารับผู้หญิงต้องผ่านกูพูดแทนกูสิสัตว์เวลามึงรับไม่เห็นไม่เห็นผ่านกูเลยชิบหายถูกไปละอ่ะโอ้ต่อไปป๋าบอกคนต่อไปนะเลือกจากข้างบนแล้วกันนะทุกแก่อยู่เท่าไหร่อ่ะ20ใช่ไหมได้ยศยังค่ะเดี๋ยวแอร์ให้ยังครับยังโอเคครับออกได้เลยครับเอล่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแม่น้ำตัวเลยครับชื่อชื่ออาคาชิครับอายุ19ปีเล่นอยู่ที่มัลติเวิร์สครับอาคาชิใช่ครับแก๊งอะไรครับหรือประชาชนเคยเล่นอยู่โน้นแล้วก็ออกแก๊งไม่ได้เล่นลึกถนัดอาวุธอะไรอ่ะปกติถนัดมีดกับไม้ครับเล่นทุกวันเลยครับเวลาไหนบ้างเล่นตั้งแต่ตอนเที่ยงยันตีสองเลยครับอยู่ที่ไหนครับต่างจังหวัดหรือกรุงเทพอยู่กรุงเทพครับพี่หน้าที่เราอ่ะตอนเล่นเราเคยเล่นแกงป่ะเคยครับเคยหน้าที่เราอ่ะตอนเล่นอ่ะตอนที่เล่นมันผมจะปกติคือผมจะเป็นส่วนมากเขาจะให้ถือปืนแล้วก็จะเล่นอยู่กลางไฟครับถือปืนแบบคอยช่วยยิงเพื่อนตอนเล่นในเทรนนิ่งนะคิดว่าเราเป็นคนกวนตีนไหมเราลงมาเนี่ยก็พอสมควรครับเราชอบกวนตีนเพื่อนไหมกวนตีนถ้าสมมติว่าในไฟเล่นน่ะไม่ครับแต่ถ้าแบบอยู่ปกติชอบกวนตีนครับเช่นก็แบบว่าพอตอนแบบเพื่อนขับรถใช่ไหมแล้วผมก็จะแบบว่าชอบแบบเบิกรถโลแบบว่าเบียดแบบว่าแบบไม่ให้ออกอะประมาณนั้นตอนขี้แกล้งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนคุยกับสาวก็แบบว่าคนนี้ใครอะอะไรเงี้ยคนนี้ใครอะมันคือคำถามหรือเปล่าไม่หมายถึงว่าถามแบบว่าไม่เหมือนกับคนเนี้ยไม่เหมือนกับเมื่อวานที่พามาอ๋อคือเราจะหมายถึงอย่างนั้นเราสื่อไปทางนั้นมากกว่าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับให้เต็ม10เราคิดว่าเราควรตีนประมาณเท่าไหร่ประมาณ9ครับเอ้ยใช่เหรอใช่ครับมีแฟนยังคะไม่มีครับถามอะไรดีวะมันยังอยากได้อยากอยู่เทพหรือเปล่าอยากให้กวนตีกว่านี้มันเก่งปะวะไม่ต้องเก่งเลยเว้ยเทพใช่ไหมครับมีอะไรแบบนำเสนอเลยอยากใส่อะไรใส่สุดเธอคิดว่าคืนแค่หน้าเลือกอะไรนะพี่แบบว่ามีอะไรนำเสนอใช่ไหมใช่เอาแบบให้ผมต้องหน้าเลือกกับหน้าสนใจอ่ะผมต้องทำเป็นโปรเจคเตอร์ไหมพี่คืออะไรวะโอ้ยนำหมดเองเหรออ๋อนำเสนอเหรอไอ้เหี้ยเกือบไม่เก็ตละกูก็คือแบบเหมือนให้เราแบบอยากได้อ่ะเอางี้ให้เผาคนดูไว้สักคนหนึ่ง
นึกออกไหมเผ่าคนในดูไว้ครับใช่พูดถึงไงแบบพูดถึงอ่ะแบบว่าแบบพูดถึงจะดูไว้ปุ๊บคือชื่อผมขึ้นชื่อนี้เลยโจนาธานครับวัยรุ่นเสียงวัยรุ่นเสียงออกแกงมากที่สุดครับตอนมันก็จะแบบอยู่แต่สาวอะไรอย่างนี้แต่แบบช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ดูสตรีมไงผมก็แบบว่าแบบเขาแบบอาจจะแบบขยันขึ้นไงพี่ขยันอยู่กับสาวละไม่ได้เป็นขยันฟาร์มแล้วแบบบางทีก็แบบว่าตอนที่ผมดูแบบผ่านติ๊กต็อกก็จะเห็นแต่ชื่อเขาอะไม่ได้ชื่อแบบที่มีไฮไลท์ตีนะพี่เป็นไฮไลท์อยู่กับสาวอ๋อแล้วมีอะไรอีกมีใครอีกป่ะก็จะมีติ๊กชื่อคนนี้ได้พี่ดำแบบดำรีไวท์เก่าคือแบบว่าผมมาดูเขามาแบบว่าแบบตอนที่ผมเริ่มเล่นเฟรมมาผมคิดไม่ออกผมก็ดูพี่ดำและพี่ดำอ่ะเป็นคนที่ชอบแบบสืบของผมก็ได้แบบนิสัยแบบเนี้ยแบบผมก็สนใจแบบว่าสืบของแบบถ้าเราสืบของแบบคนในแก๊งอ่ะเราจะรวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบผมก็ไปเล่นแก๊งที่อื่นก่อนจะมาเป็นติผมก็แบบว่าชอบสืบของแบบเอ้ยพี่ผมจะเล่นสตอรี่ขอยืมของไปแล้วก็บิดเขาแต่ว่าไม่ได้บิดที่แบบว่าหมายถึงแบบว่าไม่ให้เขาก็แบบว่าให้แต่ว่าไม่ได้ให้แบบตามจำนวนอะไรเงี้ยพี่คือถ้าไม่ทวงกูก็ไม่ให้ถูกป่ะปล่อยลืมป่ะก็ไม่มีลืมก็จะแบบว่าให้แต่แบบว่าให้ไม่ถึงกับที่ให้เขาให้ยืมอ่ะแต่ดำมันไม่คืนเลยนะเอาไม่คืนหรอไม่คืนเลยอันนั้นพี่ดำไงอันนั้นพี่ดำอันนี้ผมไงพี่อ๋อมีใครอีกหมดยังที่ผมดูหลักๆมีแค่นี้แหละผมก็แบบดูผ่านๆบ้างของพี่แวนก็จะเป็นเรื่องสาวแบบสาวลุมล้อมอะไรอย่างงี้คุณแผนเลยป่ะคุณแผนเมืองWครับอ่ะเมืองวอตอ่ะใช่แผนเมืองวอตอ่ะโอเครอเทสรอเทสได้ครับถือว่ามันมีข้อมูลอยู่เอ๊ะทำไมคนมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆวะห้องเนี่ยห้องบนเนี่ยเราไม่ได้แจกแอปเราให้เขาเข้ามารอใครก็อยากเข้าอยู่แล้วทีละคนเลยทีละคนได้ยศแล้วนะครับไปได้เลยคนขอบครับแนะนำตัวเองเลยครับครับผมเหรอใช่ครับสวัสดีครับผมชื่อบาร์กี้ดาราครับจะทำเสียงหล่อแล้วชื่อเบียร์ครับผมจะทำเสียงหล่อทำที่อะไรครับฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีหายหน้าหายตาออกตำรวจแล้วครับพี่ไปเล่นแก๊งแล้วฮะแก๊งอะไรอยู่ที่ซัมเมอร์ครับอยู่รีเฟกครับOC ชื่อเบียร์นะครับแล้วก็อายุ24ปีนะฮะOC ชื่อเบียร์แล้วกินเบียร์ปะกินครับพี่กินทุกอย่างได้เหรอยืดอะไรมานี่เข้าปากคือไหลลงคอหมดไม่สนคือจะบอกว่าไม่เมาชิวๆหรือไงเมาเป็นเรื่องของแบบเรื่องแบบของเด็กครับพี่ผมไม่ค่อยเมาอะไรเรื่องแบบนี้อ๋อคือแข็งว่างั้นนะพี่แบบไม่ค่อยอยากพูดมากครับพี่หมายถึงคอไม่ได้ครับพี่ไม่พูดไม่ได้ครับพี่มันเป็นต้องอะไรวะโซชงให้หวานๆไอ้บาร์กี้มันเคยเล่นเทนนิสกับพี่ไม่ใช่เหรอวะใช่ปะโอ้นานแล้วครับพี่มันก็นานแล้วนะฮะผมก็ออกมาตั้งน่าจะปีนึงแล้วออกจากตำรวจไปคิดว่าตอนนั้นกับตอนเนี้ยคือแบบก้าวกระโดดไหมโดดมากแค่คอมก็แรงขึ้นแค่นั้นแหละใช่เหรอสเปคคอมอะไรสเปคคอมอะไร i5 73กระจอ4060 ti แรม32 ddr บัส55บัส5,200เพิ่งซื้อเมื่อ5เดือนที่แล้ว Power Supply Power Supply แป๊บผมถามเพื่อนเลยไอ้โจ Power Supply กูแล้ววะกี่วัตต์วะไม่รู้ว่าพี่ Power Supply น่าจะ750อันนี้ปวดไปพัดลมอ่ะพัดลมมีชุดน้ำปิด2ตอนโอ้ยเหี้ยเมื่อกี้ถ้าบอกว่าตอลิหาเลยโอ้ชงให้โอ้จริงจังอยู่หรอกูอยากได้คนเป็นคนต้องตีมึงเข้าใจป่ะมึงวะเอี้ยจริงจังอีกคนที่แล้วผมนั่งดูอยู่เขาถามถามพี่ถามแบบตึงเลยผมก็ไม่ถามกูก็ถามไปเรื่อยมึงก็ตอบอยากได้แบบพี่ก็อยากรู้ไงแบบอาจจะไปยินแบบคนต้องตีอะไรอย่างงี้ก็ได้แบบถ้าแบบมาตอบคนต้องตีนะกูชอบกูก็นั่นแหละ
ให้เทสถ้าผ่านแก้ไขนิดหน่อยได้ไหมแบบพาตาลิอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ละไม่ได้ละถนัดอาวุธเลยอะไรนะถนัดอาวุธอะไรถนัดอาวุธอะไรพี่อยากวัดอะไรกับผมอ่ะพี่เอาที่พี่ถนัดได้ผมได้หมดรถถือว่ารถละถ้าชนกัน1-1เนี่ยมันอาจจะมีแบบกินเหลี่ยมกันนิดหน่อยแต่ถ้าชนในวงนัวเนี่ยผมว่าผมลั่นกว่านะถ้าเรื่องไม้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเมนเมนไม้แต่มีก็ทิกมงทิกใหม่อะไรที่เขานิยมก็ทำเป็นหมดอ่ะรู้สึกแบบมันไม่ใช่ไฮไลท์ผมไอ้นี่อยู่อะไรนะอยู่จังหวัดอะไรนะมิทติ้งกูเจอมึงนี่ใช่ปะมึงมาปะไม่ใช่ไม่ได้ไปอยู่เชียงใหม่ตอนนี้เออเจอใครอยู่วะตำรวจนั่นแหละใช่ตำรวจปะวะจำไม่ได้ละมิทติ้งเมืองอ่ะมึงไม่ได้มาหรอโอ้อยู่เชียงใหม่จะเอาอะไรไปแต่ถ้านี่ท่านเป็นกี้ไหลอย่างเงี้ยเออไปง่ายเลยไอ้เหี้ยหมากจุงใจไงเหี้ยหมากสมัครไอ้สัตว์เออรอเทสน้องเว้ยสวยนั่งรอตั้งนานให้เยอะครับขอบคุณมากครับพี่ไว้เจอกันครับครับผมครับได้เปลี่ยนชื่อแล้วกันไม่ได้เปลี่ยนขอผู้หญิงบ้างได้ไหมรอบต่อไปขอฟังได้ไหมผู้หญิงมันหมดผู้หญิงหมดรอบแล้วไม่ใช่หรอหรอยังมีอีกเหรอผู้หญิงอ่ะถ้ามึงสัมภาษณ์นะไม่สัมภาษณ์จะขอฟังไม่มึงสัมภาษณ์ถ้ามึงจะฟังก็ต้องสัมภาษณ์พี่นกสัมภาษณ์มึงคุยกับเขาสิคุยแล้วต่อเลยค่ะลูกนี่สวัสดีค่ะชื่อชาบูค่ะอายุ14ครับผมอายุเท่าไหร่นะครับชาบู14อ๋อได้ยิน14ชาบูลูกของพี่นกเป็นลูกมินิลาค่ะผมโอ้ถ้าลูกมินิลานี่ลาก็สัมภาษณ์เลยชาบูไม่เอาเดี๋ยวข่าวเราจะมาเป็นหลานแล้วนี่ถ้าอย่างเงี้ยสัมภาษณ์เลยเร็วๆพี่นุ๊กอ๋อปกติอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เล่นอยู่วันมัลติเวิร์สค่ะมัลติเวิร์สเหรอมีแก๊งหรือเปล่าครับมีค่ะเราอยู่แก๊งอะไรครับมัลติเวิร์สอยู่เฮลเว่นค่ะแล้วทำไมถึงอยากมาเข้าตระกูลไหลครับอยากแบบว่าอยากใช้นามสกุลเดียวกับมีอ๋อกับเป็นลูกหลานค่ะนี่เอาไปลูกหลานซะด้วยไม่สนใจร้อยศพเหรอชาบูร้อยศพอย่าพูดอย่างนั้นเลยให้กูอยู่คนเดียวดีละมึงพูดต่อสิมึงพูดแค่นี้มึงพูดทำไมยังไม่พูดต่อถามเลยปกติถามอะไรกูเพิ่งมาก็ถามไปเรื่อยถามมาสัมภาษณ์อ่ะอยากรู้เลยก็ถามที่ตรงที่อยู่เงี้ยอยู่จังหวัดต่างจังหวัดหรืออะไรครับอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพอ๋อมันจะมีมีตติ้งตระกูลนี้สะดวกมาไหมครับบางทีโอ้โหข้าวอะไรเงี้ยครับเฮียไอ้สัตว์ส่วนตัวแล้วไอ้เฮียหนูธนวัฒน์ก็มาได้ใช่ไหมครับกูยังไม่กล้าถามเลยเฮียกูถามแต่ผู้ชายไม่ได้รับใครเลยพี่ผู้หญิงอ่ะอ๋อยังไม่มีใช่ไหมมีก็พวกลูกหลงถูกไหมนิราถามดิแล้วให้พี่ทำอะไรต่ออ่ะกูไม่รู้เฮ้ยแล้วลูกหนูเดี๋ยวหนูหาหนูสปอยอีกถามไม่อยากฟังก็หนูรู้จักอยู่แล้วไงอาวุธไงอาวุธเมนอะอาวุธหนูเล่นอาวุธอะไรตอนนี้หนูเล่นมีดเล่นต่างลางใช่จะไปหนักทางนั้นมากกว่าไปดูคนเนี่ยเข้าฟ่างเข้าฟ่างน่าจะผู้หญิงนะผมเป็นเองผมถามไปดูเดี๋ยวถามเลยถามหลานเนี่ยเดี๋ยวรอเทสเลยก็ได้ครับรอเทสสกิลเพย์โอ my god โอเคหนูเจอกันครับเดี๋ยวไว้มาดูปลาฉลามกับพี่หน่อยพี่ชอบแทงด้วยไม่หมายถึงปลาฉลามนะฮะพี่นกไม่ใช่ครับหมายถึงปลาฉลามนิดนึงครับเข้าฟังจบแล้วจะบอกได้เลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะเข้าฟังเดี๋ยววะต่อครับอยู่ไหมครับแนะนำตัวเลยครับครับผมชื่อเฟิงครับชื่อโอซีชื่อแทนกายครับอายุ25ครับ ICOC เหมือนกันเลยเยอะเหมือนกันเนี่ย
ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ก็เคยเล่น GTA มาก็ตั้งแต่ที่พวกพี่เล่นกันอยู่ลอสอะไรพวกเนี้ยครับก็เล่นตามมาตลอดครับแล้วก็เคยลงแข่งเคยทำทีมลงแข่ง GTA ที่แข่งครั้งแรกครับที่เป็นโปลิสแต่ว่าตอนนั้นเจอซาเวียแล้วโดนซาเวียตกครับก็เลยไม่ได้เข้ารอบครับแล้วก็มีเมื่อปีที่แล้วผมกดเลยมาบอกนะแล้วก็ปีนี้ไม่ได้ลงอันนี้แข่งซีซั่นไหนเหรอครับที่ว่าครั้งแรกน่าจะเป็นซีซั่นแรกเลยป่ะครับผมไม่แน่ใจซีซั่นแรกมันเป็นน่าจะเป็นเมืองนะถ้าผมจำไม่ผิดหลังจากแข่งเมืองครับหลังจากที่แข่งเมืองที่มีเปิดให้น่าจะซีซั่น2ใช่ไหมใช่ครับที่มีแบบว่ารับคนข้างนอกไปแข่งด้วยครับอืมครับที่เหมือนจะเป็นกดห้องมาใหม่ๆครับอืมครับครับผมไม่เจอวะก็ประมาณนี้ครับพี่แล้วอยู่กรุงเทพฯอ่ะเนี่ยอะไรนะครับอยู่กรุงเทพฯหรือเปล่าครับหรืออยู่เจอละผมอยู่แบบรังสิตอ่ะครับรังสิตแล้วพี่นกอยู่รังสิตป่ะเนี่ยไม่ได้อยู่ไอ้รังสิตพ่อไอ้โจพ่อไอ้นุ่นอ๋อแล้วเล่นอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เล่นอยู่ที่บ้านครับหมายถึงเล่นอยู่เมืองไหนอ๋อเล่นอยู่เมืองไหนตอนนี้ผมพักจากมันติมาครับแล้วก็มาเล่นอยู่เมืองเล็กๆกับเพื่อนๆนะครับมาอยู่ที่บอลลูนครับชื่อเมืองบอลลูนที่พักเพราะอะไรครับพักเพราะว่าก็ผมติดงานข้างนอกด้วยครับไม่ค่อยมีเวลาเล่นที่มันติแล้วก็เหมือนตอนนั้นคุยกันไว้ครับว่าพอแข่งจบใช่ไหมครับผมรู้สึกแบบมันฟูลฟิลครับตอนนั้นก็เลยแบบว่าอยากพักก่อนไม่อยากแบบไม่อยากไปแข่งขันกับในเมืองต่อเพราะว่ามันก็เหนื่อยครับหลังจากที่แข่งเสร็จอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบแยกย้ายเพื่อนบางคนก็ยังเล่นอยู่มันติไปเล่นแก๊งอื่นต่อแต่ว่าผมพักมาทำงานข้างนอกเพราะผมเพิ่งเรียนจบครับถนัดอาวุธอะไรครับที่เด่นเด็ดเลยก็เล่นเป็นปกติเล่นเมนปืนครับเป็นปืนกับไม้ครับมีอะไรนำเสนอไหมคิดว่าตัวเองจุดเด่นตัวเองมีอะไรไหมก็ถ้าจุดเด่นผมรู้สึกว่าผมมาเป็นคนใจเย็นครับผมใจเย็นแล้วก็แบบเล่นแก๊งมาผมแบบจะพูดว่าแบบอีโก้สูงก็ได้ครับคือผมไม่ค่อยชอบทำอะไรที่มันเหมือนกับคนที่เขาทำกันใน 5M ครับเหมือนแบบพวกชื่อนามสกุลหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าจริงๆคือได้คนมาต่อเงี้ยมันไม่เหมาะหรอกแล้วผมจะจิ้มการแบบว่าจิ้มซื้อนามจิ้มเลยจ่ายค่าเข้านามสกุลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมแบบเรียกวาเลนชอบเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเมื่อเช้าเล่นเทนนิสกับกูอยู่เลยวาเลนเนี่ยเนี่ยพอมันอยู่ GC ป่ะใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบผมติดตามมานานแล้วผมเลยอยากลองดูครับลองเปลี่ยนฟิลดูลองแบบลองมาเล่นกับออกจากคอมฟอร์ตโซนบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับแล้วก็เรื่องเวลาเล่นแก๊งอะไรเงี้ยผมก็ส่วนใหญ่ผมจะแบบไม่เป็นหัวก็เป็นรองอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบว่าจะขอจิ้มเดี๋ยววะของแบบการพูดการอะไรเงี้ยผมก็ว่าผมก็น่าจะพอต่อรองได้อะไรได้อะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนคอยคุยให้น้องคอยเตือนน้องคอยดึงสติน้องเวลาแบบน้องๆในแก๊งมันเล่นแบบเล่นหลุดไปหรืออะไรไปเงี้ยครับแต่ว่าผมไม่ค่อยบัฟนะครับครับก็ประมาณนี้ครับป้าหาอะไรอีกไหมอะไรนะครับผมขออีกทีป้าหาอะไรอีกไหมป้าไม่มีรอเทสครับรอเทสเดี๋ยวคนต่อไปจิ้มเอาดีกว่าจิ้มมาป้าไม่งั้นไม่หมดจริงเยอะมากป้าจิ้มเอ๊ะอันนี้เดี๋ยวผมต้องทำอะไรต่อป่ะครับให้ยูนะครับเดี๋ยวรอรอบเพจสกิลเพจครับรอรอบเพจครับได้ครับพี่นะครับโอเคครับขอบคุณครับ
เอาไอ้นี่มันได้ไอ้วาเลนมาดิมันสัมภาษณ์ได้วาเลนอ่ะวาเลน G4 อ่ะวาเลน G4 หรอปะมันส่งมาเนี่ยข้างล่าง ผู้ชายผมไม่อยากได้เยอะผู้หญิงแต่จริงผู้หญิงอยากได้แบบคนที่เก่งด้วยคือสัมภาษณ์อะมันผ่านมาแล้วไว้ที่ไปสัมภาษณ์อะคืออยากได้คนที่เก่งคนหนึ่งแล้วก็คนที่แบบกลางๆแล้วก็รอดูการพัฒนาผู้หญิงอาจจะสองคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่เป็นผู้หญิงแต่ในเมืองเล่นผู้ชายอ่ะอันนั้นคือแบบชัดมากอ่ะจริงผมอยากจะแบบให้เลยนะจริงคือกล้าพูดเลยแบบอยากให้เลยอ่ะคนนั้นนะคนชื่อสุรเชษฐ์อ่ะเท่จริงนะเว้ยนี่เทปกี่คนอันนี้ล่ะเยอะอยู่นะพี่ตอนนี้ได้4คนอ่ะรับกี่คนอ่ะต้องทางป้าผมไม่รู้รับกี่คนเนี่ยเพื่อนผู้ชายผู้ชาย3ฮะแล้วคนเยอะมากผู้ชาย2ตายหาละผู้หญิง2ก็5หรอป้าแต่ว่าประมาณนั้นเล็กๆเนาะไม่เน้นรับเยอะนี่5คนนั้นถือว่าเยอะนะนี่ไปเนี่ยจะโผล่มาเนี่ยนี่ลาไหลเนี่ยนิลาไหลเนี่ยนานแล้วนะที่ไม่ค่อยมีคนใช้อะส่วนใหญ่เป็นลูกก็จะมามาคุยกันค่ะแล้วคนในแก๊งคนในแก๊งก็ชอบเปลี่ยนไอ้ใครวะมันชื่ออะไรนะไอ้เหนียวไอ้เหนียวไอ้เหนียวชอบเปลี่ยนเหนียวไหลไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เมียวอะไอ้ขี้เมียวอะอ๋อเออไอ้เมียวเมียวไหลไหนมันลงมาไหนมันลงมาได้เขาไม่ลงมาเนี่ยแตกไปแล้วเนี่ยยังไม่ลงมาเลยอ่ะพูดดีๆมาปานดูเลยมันไม่อยู่อ่ะมันเพิ่งส่งมาเมื่อกี้เองนะแท็กไปหลายรอบแล้วเนี่ย 6:10 เนี่ยนี่ไงลงแมนลงไปเอามันซับด้วยสองครับอากิระแท็กละในดิจิตอลคนชื่อเซนเหรอไหนวะยังไม่ได้เขายังไม่ลงมาหมายถึงชื่อไอซีเหรอชื่อเซนเหรอนี่เหรอตอนนี้มันดูไงว่ามันมีใครมีแท็กที่รอเทสบ้างอ่ะมีวิธีดูป่ะมันมีวิธีดูแบบว่าใครได้แท็กแบบรอเทสอ่ะใครได้เทสแบบรอเทสอ่ะนี่ผ่านสัมภาษณ์เนี่ยป้าตรงขวาติดอ่ะ
บ้านเลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยมันที่ไม่เยอะยศผ่านสัมภาษณ์อ่ะเลื่อนลงมาอันนั้นสีเขียวและผู้ชายอีกสัก 2-3 คนนะในเฮียเกียร์มาอีกสัก 3 คนน่ะปาจิ้มเลยจิ้มแล้วไม่อยู่ก็คือไม่ทำไมคนนี้ฮากันนะคนไหนภาพปกภาพอะไรอยู่ทองสุกเนี่ยเนี่ยข้างล่างเหรอ6วง17อ่ะป้าป้าดูนะต้องบทที่เป็นพระไปเลยอ่ะ6วง17 ไม่รู้หน้าข้างในเป็นไงปากแดงไม้ปืนสามมาเชยดำนาโนเฮ้ยของมันครบยังวะมันอยู่ GC เนี่ยเหรอฮะเอาอยู่ GC เดี๋ยวเห็นเขาตลกดิตัวแข่ง GC เหรอวะคนนี้ใช่ตัวแข่งป่ะ e-sport ป่ะโดรู้จักป่ะน่าจะใช่ป่ะเห็นเขาไม่ e-sport ด้วยไอ้ลองดึงลงมาดิอยู่ป่ะไม่ค่อยอยู่เดี๋ยวต้องเลิกเซนอยู่ห้องรอเนี่ยมันไอ้ดึงอันนี้มาดิเอามาแล้วปั๊บเซนมาแล้วโลวัยรุ่นพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเซนครับอายุ18อยู่มติขวัญซิ่งไม่มีวัยริบมติเหมือนกันครับพี่อ๋อแต่เราแข่งอยู่ขวัญซิ่งเราเน้นไปทางแข่งเลยป่ะไม่ได้เล่นโรลเพย์ตอนแรกเซนเล่นอยู่โรลเพย์แต่ว่าทีเนี้ยแบบว่าเซนก็เลิกเล่นไปเพราะมาแข่งก่อนไม่มีเวลาหรือเปล่ามันแข่งด้วยใช่ป่ะซ้อมอีกใช่พี่ตอนแรกเซนอยู่สกอตใช่ไหมแล้วทีนี้เซนโรเบิร์ตไปลิมาเซนก็ไม่ได้เล่นเลยอายุเท่าไหร่นะอายุ18ครับพี่18ในแข่งเราเล่นอะไรปลาขลามเหรอใช่ครับ ถนัดปากฉลามหรือไม้ถ้าเป็นแข่งเซนถนัดปากฉลามมากกว่าทำไมถึงมาสมัครเอาง่ายๆนะผมเป็น FC อ่ะผมว่าชอบที่มานานแล้วตั้งแต่สมัยว่าเล่น PB แล้วใช่แล้วปกติซ้อมทุกวันเลยป่ะซ้อมแค่จันทร์ถึงศุกร์ครับพี่จันทร์ถึงศุกร์ให้อยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดเซนอยู่ต่างจังหวัดครับเซนอยู่โคราชโคราชเด็กบ้านเดียวไอ้บ้านมีแฟนยังไม่มีครับพี่ฝีมือมันก็ไม่ต้องเทแล้วป่ะไอ้เหี้ยมันระดับตัวแข่งอ่ะมีเรื่องเสียหายไหมตัวเซนไม่มีนะพี่มีติดสาวบ้างไหม
ไม่มีพี่แล้วมีสาวมีสาวมีแล้วมีสาวมาติดใช่ปะครับผมเอ้ยเรียกว่าอร่อยเอาเรื่องนี่หว่าเมื่อกี้ให้เวด้าไปแล้วคนหนึ่งแต่คนที่ผมจะเอา3คนเนี่ยคือไม่นับเวด้านะไม่นับโคต้า3คนเนี่ยคือจะมาจากการที่เทสสกิลเพลย์นั่นแหละคนไหนที่ให้เลยก็คือไม่นับรวมกันเดี๋ยวสร้างดิสไหลได้ดิอยากใช้เหรอใช้ได้นะพี่อยากใช้อยู่พี่ได้ใช้นี่แอ็กเลยไหมโอ้ล่ออ่ะโทกก็คือถ้าได้ใช้เนี่ยพร้อมที่แบบว่าสอนแบบคนที่อยู่ในไอ้นี่ป่ะแบบในตระกูลป่ะเวลาแบบเล่นเทรนนิ่งเอ้ยถ้าไม่ติดซ้อมหรือไม่ติดแบบถ้าว่างใช่ไหมใช่พี่ปกติเซ็นซ้อมเลิกประมาณสัก5ทุ่มเซ็นก็เลยแบบซ้อม3ทุ่มเลิก5ทุ่มเวด้าที่อยู่สตาร์คเรียกไงมันไม่ได้อยู่แล้วมันออกแล้วตอนนี้เวด้าเขาเล่นอยู่ NTR แล้วเออแข่ง NTR ตัดสินใจอยู่คิดว่าเข้าคนได้ง่ายไหมได้พี่เป็นคนแต่ว่าชิวๆและเล่นกับใครก็ได้ทักใครก่อนได้ไหมทักคนอื่นก่อนได้ไหมได้นะพี่เป็นคนเขินอายปะเข้ามาคนอื่นได้ไหมแบบมันไม่รู้จักอะไรเงี้ยแบบคุยได้ไหมถ้ายืนอยู่ใกล้ๆเงี้ยเราโง่ๆอะไรเงี้ยได้พี่เต้นคุยได้หมดเลยถ้าวันไหนเรื่องก็ทักทุกคนเลยโอเคไม่น่ามีปัญหาแต่ครับอนาคตมีปัญหาก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเข้ามาทำความรู้จักกันยินต้อนรับเรือข้ามไหลแอดดิทพี่มาด้วยนะได้พี่ทั้งพี่ทั้งนีลาแอดมาส่งไปแล้วพี่โอเคเดี๋ยวได้คนที่มารอเทสอีก3คนนะผมว่ามันยังเยอะมากผู้หญิงอ่ะให้เทสเยอะแต่คือจะเอาแค่2คนนะโอเคครับผมครับครับพี่ของครับออกได้เลยครับแต่ผู้ชายยังน้อยอยู่อ่ะเอ้ยกูจิ้มจากห้องนี้แหละไอ้เหี้ยสันไอ้เหี้ยนี่มาไงน่ะลากมันลงมาดิมันจะมาฟังป่ะล่างลงมาดิพวกดูไว้อะข้างบนอะมีสิทธิ์เข้าแก๊งมีครับถ้าตัวของคนที่ผมเลือกพร้อมอะคือจะเอาคนที่พร้อมก่อนถ้าวันหนึ่งถ้ามันแก๊งมันต้องการคนผมก็จะมาช่วยดูจากตรงนี้แหละอนาคตมีครับมีโอกาสแต่ตอนนี้ไม่แต่ตอนนี้ถ้ามึงอยากเข้าแก๊งมึงก็ไปสมัครแก๊งเลยตอนนี้ผมรับคนผมเป็น FC พี่ครับครับผมน้องจินวัฒน์รัศมีทำงานแล้วครับครับผมอยากใช้มา 3-4 ปีแล้วครับแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสแล้วถามดอไม่ใช่หรอครับถามดอพี่ถ่ายรูปมาได้ไหมครับอุ้ยถ่ายรูปแล้วเปิดกล้องได้ไหมเปิดกล้องให้เปิดกล้องให้ใช้เลยกล้องตอนนี้ได้ค่ะจริงเปิดกล้องเลยครับเออเปิดกล้องเปิดกล้องแล้วเต้นหม่ำเท่งหน่องกูไว้ใช้เลยเอาปะเอาดูสเต็ปนักบอลหน่อยวะเอาเล่นพี่ผมรับฟังเฉยๆครับดึงไอพอลมึงรู้จักใครปะในเนี่ยที่มาสมัครอ่ะไม่รู้จักเลยครับพี่ได้3คนอ่ะ
ไม่หล่อแต่ก่อกวนเอามันลงมาที่ไม่หล่อแต่ก่อกวนอ่ะเอามันลงมาดิเด็กปะเด็กเหรอหนูว่าน่าจะถามอายุก่อนเออลงมาถามอายุก่อนชื่ออะไรคะอายุเท่าไหร่แนะนำตัวหน่อยครับชื่อเบนครับชื่อโอซีแชมป์อายุ21ครับแต่22สิ้นเดือนนี้ครับพี่ฮะ22เหรอเห็นแต่ชุดนักเรียนอ๋อลูกเก่าอ๋อลูกเก่าครับไอ้เสียงเองแม่งเฟี้ยวอ่ะเหนื่อยด้วยอยู่จังหวัดอะไรนครปฐมป่ะเนี่ยอยู่กาญจน์ครับพี่แต่ไปเรียนอยู่รังสิตครับโอ้เด็กรังสิตอยู่ปีอะไรอ่ะปี1ครับพี่อยู่รังสิตเลยเหรอใช่ครับอยู่พัมคอนโดครับเอ้ยเด็กพัมคอนโดซะด้วยใช่ครับเจอกับไปหาตัวเอ้ยอันนี้มีไวลิสวอตมั้ยอ่ะมีครับพี่มีอาวุธมั้ยในมือไหนครับมีปลาฉลามเขียวครับกำลังจะทำไม้ครับเป็นประชาชนหรือแก๊งอ่ะเป็นแก๊งครับพี่อยู่แก๊งอะไรอยู่ออลแบ็คครับเอาอยู่ออลแบ็คเล่นไฟมากี่ปีครับเล่นประมาณปีกว่าปีครึ่งครับพี่ให้คะแนนตัวเองหน่อยเต็ม10ผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนทำตัวแบบน้ำไม่เต็มแก้วพี่พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอครับเลยไม่กล้าให้คะแนนตัวเองมากพี่ประมาณ6ถึง7ประมาณนี้ครับพี่ถนัดอาวุธอะไรอ่ะจริงๆถนัดไม้ครับแต่แก๊งดันให้ปาแคลามแล้วก็ต่อไปก็จะดันไม้ให้ครับแต่เองเรียนอยู่มันมีเวลาเล่นหรอวะเล่นอ่ะผมเล่นยันเช้าเกือบทุกวันเลยครับพี่แบบช่วงนี้มันเทอมนี้ตารางเรียนมันเรียนแบบว่าเลิก5โมงครับพี่ไม่ได้เรียนกลางคืนครับใช่ครับแล้วเข้าไปรันเข้าไปฟาร์มทุกวันเลยปะทุกวันครับพี่อยากเทสไหมอยากเทสไหมอยากครับผมติดแต่นี่แล้วอ่ะตั้งแต่พี่เล่นพีบีอ่ะแล้วผมแข่งพอพี่เลยนะครับเชี่ยเย็บปลุกไฟกูกลับไปแข่งดีกว่าผมเป็นไม่ทันแล้วมั้ง VIP พี่ตั้งแต่พี่จัดรายการอ่ะพี่อ๋อท้อๆกันเหรอใช่ครับผมยังมีเพื่อนในเฟซพี่อยู่เลยครับมั่นใจไหมให้เราไปเทสเนี่ยมั่นใจไหมก็มั่นใจครับแต่ก็แบบยังไม่ 100% ครับไม่คาดหวังดีกว่าใช่ไหมใช่ครับแต่คาดหวังครับพี่แต่ถ้าแบบไม่ติดก็เริ่มใหม่ครับพี่ชื่อโลชื่ออะไรนะเบนสมิธครับเบนสมิธโอเคได้แล้วคนหนึ่งไปเทสป่ะโอ้ขอบคุณครับพี่ขออีก2ไม่มีใครชื่อคุ้นๆเลยล่ะใช่ครับพี่ยุทธ์ครับผู้หญิงรอบนี้พอแล้วนะใครที่รออยู่เยอะละที่ผมให้เข้าไปเทสนะผู้หญิงอ่ะจะขอจิ้มไอ้นิลาดูดิให้ผมดูแล้วป้าเดี๋ยวนะเมกาโฟนที่ดังที่สุดอย่างนี้น่าสนใจอยู่ GC เหรอชื่ออ่านว่าอะไรว่าแหลมเหรอไม้ปากเปลืองใช่แหลมหรือเลี่ยมพี่เลี่ยมคนนี้ชื่อเลี่ยมชื่ออะไรนะเลี่ยมเลี่ยมอยู่จับน้อยไหนให้มันลงมาบัฟดิตอนซ้อมมึงบัฟสู้มันดิไอพรมึงบัฟสู้มันดิเดี๋ยวผมไม่มีครับพี่จำได้หรอเป็นคนดีผมไม่น่าสู้ได้ครับผมได้ยินเสียงแล้วผมใจสั่นเนาะมือสั่นเสียงมันดังจัดเลยอ่ะมันดังไม่เกรงใจใครเลยอ่ะเนี่ยพี่บอสนี่พี่รับกี่คนเนี่ย3มีพี่ได้กี่คนรับยังไม่ได้เลยแต่มีให้ไปแล้ว2แต่ไม่นับคือ3คนน่ะคือเอามาจากเทสแต่ยังไม่ได้เทสไงเดี๋ยวรอวันนี้สัมภาษณ์แต่ใครจะเข้ามาสัมภาษณ์กูให้ไปเทสหมดนะ
ให้โอกาสไงมาจะสัมภาษณ์แค่วันเดียวใช่ไหมได้วันเดียววันเดียวคือถ้ารอบเทสสกิลเพย์ถ้ามันไม่มีแบบตามโควต้าที่วางไว้แบบไม่ครบก็เดี๋ยวจะมาใหม่ไงเดี๋ยวมาสัมภาษณ์มารอนี่ไหมแต่ถ้ามันครบโควต้าก็เอาไว้รอบหน้าเลยแต่ไม่ได้เปิดบ่อยแล้วนานๆเปิดไม่เคยเปิดด้วยเอาจริงๆนะเพิ่งรอบแรกเลยปกติมันตามสตอรี่ในเมืองแล้วไม่เคยมาเปิดรับข้างนอกเลยนะ ก็ไหลก็มีแค่พี่ควีนใครอะลูกพีทเบบี้มีแต่ลูกส่วนมากอะไหนอะไอเหลี่ยมมันมาแล้วมันมาแล้วผมรักเนี่ยเนี่ยตัวครับวันนี้ครับวันนี้ครับโอ้โหไอ้บูทใหม่ไหมเนี่ยไม่บูทพีใหม่ใช้ไม่อะไรอ่ะใช้ไม่อะไรถามกันเลยผมไม่อยากบอกเลยอ่ะอ๋อมันเป็นไอ้นี่ใช่ป่ะเคล็ดมันเป็นเคล็ดลับใช่ไหมใช่ใช่ผมไม่อยากโอเคเป็นไรเฮียแม่งกักใหม่กันไอ้สัตว์เฮียไม่คนในแก๊งผมมันก็ใช้อันนี้แล้วแต่เขาแบบไม่ต้องบอกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเผื่อบางคนอยากดังอยากเสียงดังจะได้แบบไอ้นี่ใช่ป่ะแบบไม่รู้ใช่ป่ะถูกต้องมันมีแค่หายเกณฑ์กับโลเกณฑ์ไม่ได้ไปปรับอะไรในคอมเลยของผมอ่ะมันเป็นไมค์ตั้งโต๊ะหรือไมค์หูฟังอ่ะไมค์ตั้งโต๊ะครับตั้งโต๊ะใช้ดาวการ์ดป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่เสียบ USB ใช้ได้เลยอายุเท่าไหร่อ่ะ21ครับแล้วมึงตามไอ้วานเลนมั้ยดิไอ้วานเลนหรอไอ้เหี้ยมาส่งใบสมัครแล้วก็ตามไม่ได้ปิดหูหายไปไหนไม่รู้ครับตอนนี้ไอ้เหี้ย GC มันมาสมัครกี่คนวะแป๊บนึงนะเดี๋ยวก่อนเล่นไปเริ่มมาเนี่ยมันเยอะนะ GC นะจุดประสงค์อ่ะเป้าหมายแบบว่าทำไมถึงมาสมัครเป้าหมายหรอเดี๋ยวแป๊บนึงเป้าหมายของผมแบบว่าไม่รู้ว่าผมแบบอยากเปลี่ยนนามสกุลนี่แหละไม่ได้เชอร์รี่จุ๊บใช่ป่ะอ่านว่าเชอร์รี่จุ๊บป่ะนามสกุลที่ใช้อยู่อันนี้เป็นมันนนทกุลมาจากในเมืองป่ะหรือว่าคิดเองในเมืองครับเป็นใช้ตั้งแต่เมืองแรกๆเก่าๆแล้วครับใช้ตั้งแต่นานแล้วจะเปลี่ยนนามสกุลแค่นี้เหรอใช่แล้วก็แบบหาคอนแทคเพิ่มด้วยน้องวาเลนมาราพีลาลงมาเลยลาลงมานี่ลาลงมาเลยได้ปะเหลี่ยมไหลเออแล้วมึงชื่อมึงตัวแอลเหมือนกูเลยกูก็ตัวแอลเหมือนเหลี่ยมไหลเห็นเลยว่าเหลี่ยมชื่ออะไรอ่ะชื่อว่าเหลี่ยมไม่ใช่เหรออ๋อเห็นละอันนี้ป่ะอยู่ไหนกรุงเทพกรุงเทพต่างจังหวัดผมอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพอยู่ลาดกระบังอ่อนนุชเฮ้ยใกล้ๆกันครับพี่เรียนอยู่ป่ะแป๊บนึงนะวาเลนโอ้ยเป็นเด็กบ้านผมเลยนี่ว่าพี่อยู่เรียนอยู่ครับเรียนอยู่เล่นอยู่มีเวลาเล่นเหรอ oh. นี่มาอยู่ JC นานยังเป็นนานครับนานละเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วใช่เป็นปีไม้ปากปืน3นาโนอันนี้ขึ้นเองหมดเลยปะไม่ครับบอสขึ้นให้ กำลังขึ้นมาเชแดงก็ครบนะถามอะไรอีกวะไม่น่าถามอะไรอีกเริ่มตื้อๆแล้วไหนอะเขาบัฟแต่ว่าตอนนั้นหนูก็จำเสียงเขาได้อยู่ก็ได้อยู่นะคนที่เขาบัฟฉับอยู่โอ้โหจะแตกมั้ยฮะเริ่มด่าพังได้อยู่เออมันลองด่าสองคนได้ป่ะไอ้วาเลนกับไอ้เหลี่ยมอ่ะไม่พี่ส่วนใหญ่ผมไม่เคยด่าพี่ไม่ด่ากันเองพี่ไม่ด่ากันเองรับโจแล้วเออเป็นอารมณ์มากกว่าแบบผมไม่ต้องเป็นโจใช่ใช่สนามอารมณ์แบบว่าเล่นเกมเล่นในไฟอะไรเงี้ยใช่อ๋อถ้าแต่หนูจำได้อยู่เสียงเขาดังอยู่ถ่ายบาเลนเหรอเนี่ยพี่อายุเท่าไหร่บาเลนอ่ะอายุ18ครับพี่อยู่ GC มันนานยังอยู่เกือบปีแล้วครับพี่แต่ว่าอยู่ท้องสุกมานานกว่า
ได้มาจากอีสปอร์ตปะมาจากทองสุขครับพี่ไม่มาจากอีสปอร์ตมาจากทองสุขเป็นเด็กนิ่งเหรอพี่แล้วบอสเวงเขาดึงตัวไปสมทบอ๋ใช่ครับพี่เอ้เป็นทีมแข่งทั้งคู่ปะหรือไม่ใช่ล่าสุดเล่นโปลีกครับพี่ทั้งคู่เลยผมกับพี่เลี่ยมเล่นอาวุธอะไรอ่ะในโปลีกอะผมเล่นปากครับพี่ปากกลางไฟพี่เลี่ยมเล่นไม้หนึ่งไอ้เหลี่ยมเนี่ยนะเล่นไม้หนึ่งใช่ครับใช่ไม้หนึ่งมึงคอไฟด้วยมึงเล่นไม้ด้วยเหรอวะคือเก่งทุกอย่างครับคือเก่งเกินคนคือผมไม่ได้ว่าจะไม้หนึ่งสุดครับ ไม่ถ้ามึงเข้ามามันก็ไอ้เหี้ยบังไอ้นี่กูดีออร่ากูดีมึงเก่งทุกอย่างเลยอ่ะแต่ถ้าคือถ้าเข้ามาเนี่ยมันถ้าอย่างมีคนใหม่ๆมาคนที่ไม่ค่อยเป็นมาเนี่ยพร้อมสอนไหมหรือว่าแบบเอาจริงแบบว่าผมอ่ะเป็นคนที่สอนไม่เก่งอ่ะแบบพูดไม่รู้เรื่องอ่ะแต่แบบอยากถ้าเปิดคีย์บอร์ดสอนอ่ะได้อยู่แต่แบบผมสอนปากเปล่าไม่เก่งอ่ะอ๋อไม่รู้จะอธิบายยังไงใช่ป่ะใช่ๆพูดไม่เก่งอ่ะใช่ๆแล้วในเมืองกูถามเลยถ้าเมืองมีโจทย์กับใครป่ะ รู้อยู่พี่รู้อยู่ไอ้เหี้ยใช้นามสกุลไอ้เหี้ยสตีนต้นตีเต็มเลยเพราะว่าตัวบางไงรู้อยู่แล้วมึงเหมือนไอ้เหี้ยฮาแล้วปะเนี่ยไอ้เหี้ยมั่มอ่ะฮะต้นตีเยอะพอๆกันไหมครั้งนี้ผมไม่รู้อ่ะแต่ต้นตีนหรอผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีแต่กูว่าเขาไม่ได้เอานามสกุลไอ้นี่หรอกเขาน่าจะไม่ชอบมึงแล้วถ้าเขาจะตีมึงอ่ะเขาล็อกมึงมาตั้งแต่แรกแล้วอะเรื่องในเมืองไม่สวดเรื่องในเมืองอะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนามสกุลหรอกถูกต้องถูกครับพี่เชียร์ตัดสินใจกันเล่น 1.0 นี้อยู่แก๊งอะไรอะ BT เหรอใครหมายถึงใครอยู่ BT เหรอเคยอยู่ BT เหรอใช่ไหมผมเหรอใช่ไปช่วยเฉยไปช่วยเฉยอย่างไอเวด้าไก่เซนเนี่ยที่ให้ไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเมืองไงไอ้เหี้ยมันคงไม่มีปัญหาอะไรหรอมั้งถ้าเกิดเปลี่ยนไหลไปแล้วแบบว่าส้นตีนมันเยอะกว่าเดิมมึงแก๊งมึงถามแก๊งมึงยังจริงผมว่านามสกุลแบบสำหรับตัวผมคิดว่ามันไม่น่าโดนหรอกมั้งสำหรับผมเพราะพวกแบดก็อยู่เยอะพี่แบดถ้าจะโดนคงโดนนานแล้วนะครับผมว่าแบบว่าตัวผมเองด้วยอะไรด้วยโอเคอดิตมาอันนี้เข้าไปเปลี่ยนเลยปะได้ผมเปลี่ยนได้เลยผมไปได้เลยพี่แล้วมึงไม่ใช้แบดพอยังหรอใครผมเหรอผมไม่ใช้เฮ้ยนามสกุลเนี่ยนะดังเลยนะแบบพอยังอ่ะหลุดล่วงไม่ใช่โอเคโอเคพอแล้วแหละพี่แอดดิทมาด้วยนะวาเลนกับไอเลียมอ่ะแอดไปแล้วครับพี่เวลคัมขอบคุณครับมาถึงส้นตีนอ่ะเวลคัมเรียบร้อยไม่มีแล้วละโอเคครับผมมากครับพี่หลงขอบคุณครับพี่ผู้หลงขอบคุณครับอันนี้ออกได้เลยใช่ไหมพี่ได้เลยโอเคครับพี่ไอ้โคต้าให้เลยเนี่ยพอแล้วไอ้เหี้ยกูให้4คนแล้วนะแล้วเดี๋ยวเทสอีก3ผู้หญิงอีก2ผู้หญิงอ่ะยังไม่ชัวร์ว่า2หรือ1กูปรึกษาเมียกูก่อนนี่มากมันเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะทวนให้ฟังนะป้าไม่แต่มันไม่มีอะไรไม่เอาผู้หญิงจะเอาต้องผ่านกูค่ะพูดแทนกูสินี่ไงมาพิมพ์เลยก่อนนี้มาพิมพ์ละหาผู้ชายอีกสักเมื่อกี้มันมีให้ไปเทสคนหนึ่งป่ะก่อนที่คุยกับไอ้เหลี่ยมอ่ะที่มันอยู่รังสิตอ่ะที่เรียนที่เนอร์เนอร์อ่ะใช่ป่ะชื่อเบนเอามาอีกสองอ่ะเอามาอีกสองเอามาอีกสอง
อ่ะมาอีก2คนจิ้มหน่อยไอ้พรช่วยจิ้มหน่อยน้องพี่พรจิ้มจิ้มมาดิพี่ไปดูพี่สั่งจิ้มเร็วๆได้ครับอันนี้จิ้มอะไรจิ้มเนี่ยเอาคนมาเทสน่ะจิ้มหนูเหรอพี่ซันเอาเอาวัยรุ่นเอาวัยรุ่นแบบช่วงแบบ20 20ต้นๆแล้วก็กลางๆมาสักอย่างละคนไม่ถึงไอ้นี่ในห้องไอ้ห้องแบบฟอร์มห้องแบบฟอร์มเนี่ยมึงดูเลยห้องแบบฟอร์มอ่ะไม่เอาต่ำกว่า18นะผมว่าคนนี้นะควินมอร์แกนนิลาลองดูก่อนควินมอร์แกนดูลองดูเช็ครูปปงรูปโปก่อนนิลาเหมือนจะบอกว่าหล่อใช่ไหมอ่ะลองดูดิคนชื่อรูปรู้เลยนะไหนอ่ะนี่แกนเนี่ยกี่โมงกี่โมงอุ้ยล่าสุดเลยนิลาอย่าอุ้ยผ่าได้นะป้าหนูว่าคนนี้ไหนไหนได้ไหนไหนอายุ20อ่ะคนล่าสุดเลยพี่หกโมงสี่สิบห้าเล่นพับคนนี้ผ่านนะป้าเล่นพับจีอยู่นะมีแฟนหรือเปล่าอยู่พาร์ตี้เวิร์ดด้วยได้อยู่ป้าเพื่อนเป็นชุบเป็นเห็นปะได้ละคนนี้ผ่านหนึ่งเออนารกุลซิกซิกเห็นมาสมัครสองคนป่ะชื่อจอร์จจอร์จคนหนึ่งป่ะจอร์จหรือจดวะนี่ล่ะป้าไม่สนใจเลยป้าไม่สนใจเลยวะแต่ว่าดีแล้วแบบป้าผมว่าผู้ชายแกงฮาลิมโอ้ยอะไรเอามา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 เต็มปะเอามาสัมภาษณ์หน่อยเขาอยู่หรือเปล่าคือถ้าอยู่ในห้องไม่ถ้าไม่สดก็คือไปฮะไม่ใช่นะเดี๋ยวจะถามว่าเขาไม่อยู่ในห้องอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแท็กเออเขาน่าจะเล่นพับจีอยู คือผู้หญิงที่มาสมัครหรือผู้ชายที่มาสมัครเนี่ยคือถ้าสมมติว่าโควต้ารอบเทสเนี่ยมันยังไม่ครบเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไล่ดูแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกอีกรอบนึงครับถ้ามันไม่ครบนะพี่สันก็เลือกถูกเนาะไหนอะมายังเนี่ยไม่เห็นเลยป่ะจะหนักคนอื่นรอป่ะเนี่ยเจอแล้วแล้วกรอกข้อมูลแล้วหายหรือคืออะไรคะไม่ต้องสบไม่สบายอันนี้มันเลื่อนมาข้างบนแล้วอะจะหมดแล้วเนี่ยมีปะป้าสนใจผมยังไม่เห็นมีใครสนใจเฮ้ยคนนี้หน้าได้อยู่ปะแต่มันมีแฟนแล้วไม่เอาดีกว่าเออเนี่ยคนชื่อเซิร์กแป๊บหนึ่งนะตอนแรกเหมือนจะเอามานี่ปะสัมภาษณ์ปะเขาจะสัมภาษณ์หรอต้องอยู่ไบโอสัมภาษณ์ไหมเอามามามาได้อ่ะมาทำภาพดูสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยฮะผมชื่อเซอร์ครับ
อายุ23ทางไอแล้วครับ OC ชื่อแมนครับพี่อยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดอยู่แถวบางพีครับพี่โอ้ยเหี้ยคนบ้านเดียวกันว่ะถนัดอาวุธอะไรครับเล่นไม้มีดผมก็เล่นได้หมดครับส่วนใหญ่เป็นไม้กับปืนครับที่เล่นบ่อยไม้กับปืนอ๋อในเมืองเรามีปืนด้วยใช่มั้ยกำลังจะขึ้นครับมีแผนที่จะขึ้นครับตำแหน่งที่เล่นในเมืองตำแหน่งแหละเป็นไม้ครับเป็นไม้ตอนนี้เป็นไม้ตัวชนไฟเหรอเป็นโซนหลังครับสั่งไปอ๋อโซนหลังเป้าหมายจุดประสงค์ที่มาสมัครที่มาสมัครใช่ไหมครับผมเล่นกับพี่อะพี่เพราะผมติดตั้งแต่ติดตามพี่ตั้งแต่อบังพาบินอะตั้งแต่เล่นพีบีอะเพราะผมก็แข่งพีบีก็พอพี่ด้วยก็นั่นแหละก็อยากเล่นกับพี่อยากแล้วก็ผมรู้จักกับผมลืมชื่อลูกพีทแบบผมก็สนิทผมก็เลยแบบที่ผมเล่นวัดก็เพราะเขาด้วยเพราะเขาช่วยผมตอนผมมาอยู่ใหม่ๆตอนผมอยู่เรดไลน์แล้วนี่ครับเหตุผลแต่ตอนนี้มันหายไปแล้ว มั่นใจไหมครับเข้าไปเทสเนี่ยก็มั่นใจครับผมก็เชื่อว่าคนอื่นที่มาคัดก็ต้องมั่นใจเหมือนกันเขาก็น่าจะเก่งเหมือนกันครับเล่นทุกวันเลยครับหรือเวลาเล่นกี่โมงได้ทุกวันเลยครับทุกวันเลยครับแบบแล้วแต่ว่ามีธุระไม่มีครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีครับธุระส่วนใหญ่ก็คือเล่นอยู่หน้าคอมตลอดไอ้อยู่แก๊งเดียวกับเจ๊บอยใช่ปะใช่ครับใช่ครับอยู่แก๊งบอยอะไรก่อนไอ้เหี้ยมันมาแต่เมื่อไหร่วะไอ้สัตว์เหี้ยตกใจหมดเลยเหี้ยกูนึกว่าผีหลอกเหี้ยโอ้ตกใจตายยากไม่พูดกับลุงหนูอย่างนั้นกําลังให้มันไอ้เผาเลยเข้ามาทําไมวะตายยากโอ้พอพูดชื่อบอยตอบไวเลยอ่ะเอาละชอนไหลปะตัวไหลทําไมเหี้ยเมื่อกี้นึกว่าแม่งอยู่ข้างๆกูเหี้ยตกใจเลยเอาเลยแอคติ้งโอ้โหใช่เขาเป็นเด็กในแบโอเองค่ะคนนี้มีอะไรจะเล่าไหมอะไรคนนี้หรอฉันอ่ะให้ฉันพูดใช่ไหมพรีเซนต์หน่อยเก่งทุกอาวุธเป็นกัปตันทีมอีสปอร์ตหนึ่งทีมของฉันเองซึ่งเก่งทุกอาวุธเวลาก็คือแทบจะ24ชั่วโมงนะคะถ้าต้องทางนามสกุลไหลต้องการที่ต้องให้เขามีอะไรก็คือทางไบโอก็สามารถจัดให้ได้เพราะว่าน้องเขามีความสามารถจริงอันนี้การันตีถ้าเรื่องสกิลเพย์พูดได้เลยว่าสุดๆประมาณนี้ค่ะโอเคงั้นก็รอเทสไม่น่ามีอะไรแล้วขายขนาดนี้โอ้ยไส้แตกเลยเห็นไหมนะรอเทสรอเทสโอนครับครับอันนี้คือผมออกได้เลยใช่ไหมครับใช่ๆขอบคุณครับไม่น่าเกิน2วันนี้หรอกเทสอ่ะเดี๋ยวจะแจ้งในดิสเนี่ยครับการที่รอเทสเนาะเตรียมตัวไว้ได้ไปซ้อมไปอะไรกันให้เรียบร้อยเอ้ยบอยอันนี้มันคือน้องไปแล้วอะไรอ่ะเรายังไม่ไปเหรอเรายังอยู่เสือกหรือยังไงก็ไล่เมียไปเลยแหละถ้างั้นน่าได้ไม่ก็ถามไงก็คือถ้าจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้ว่าอะไรก็ถามไงก็จะมาฟังก็คิดถึงกันก็จะมานั่งฟังเสียงคือมานั่งฟังเสียงผู้ชายหรือว่าไงก็มานั่งฟังเสียงหนูนะป้าดูรูปที่หนูส่งไปเนี่ยน่ารักปะเปิดได้ปะเนี่ยได้แดงปะเนี่ยเปิดได้ปะเนี่ยสตรีมอยู่นะเปิดได้น่ารักแต่ไม่ต้องเปิดนานนะแป๊บเดียวพอไม่ต้องซูมไปถามอะไรป้ายเปิดร้านโอ้ยเฟสหล่อไอ้เหี้ยหล่อจัดเตะไม่จะชอนบอกให้น้องเข้าห้องมาก่อนเข้าห้องสักห้องอ่ะเดี๋ยวหนูให้หยดน้องก่อนได้หยดต่อนะใครอ่ะเออๆว่าหัดมากกลับตัวกลับใจไหมหล่อนะป้าอุ๊ยติชอนติชอนสัมภาษณ์คนดีๆใครอ่ะคนไทยนะอันนั้นคนไทยนะให้เทสอ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะตาเทค่ะชื่อจีครับก็ส่วนตัวแล้วไอ้เหี้ย2ตัวเนี้ย20ครับอุ๊ยอายุ20มีแฟนแล้วยังเนี่ย OC อ่ะยังครับยังถ้ามีแล้วก็
จะได้ออกหรือไม่แล้ว IC มีแฟนหรือยังคะ IC มีแล้วงงจัดกูว่าเขาเปลี่ยนใจไม่สมัครอะไรเหี้ยกลัวอยู่ครับแล้วก็อยากลองเล่นกับพวกพี่ๆครับแล้วคิดว่าครอบครัวใน 5M มันก็มีหลากสกุลแล้วคิดว่านามสกุลไหลเป็นครอบครัวที่ดีเหรออืมคำถามดีน่าจะดีครับอ๋อค่ะหัวหน้าครอบครัวสัมภาษณ์สิคะไอ้กูสัมภาษณ์ทำไมเนี่ยอ้าวก็ไหลไปเลยไหลไปเลยนะคะเรื่องในวัดใช่ไหมติใช่ไหมอยู่แก๊งอะไรคะอยู่วัดติอยู่แก๊งโคอีครับมาพี่หลงมึงจะไหลคนเมื่อไหร่ไอ้โน่เมื่อกี้ GC ไปสองนะปกติเล่นอะไรคะอาวุธที่ถนัดเล่นไม้กับมีครับส่วนมากไม้ครับตึงไหมคะคิดว่าคะแนนความตึงได้เท่าไหร่เล่นบ้าครับเล่นเป็นนะครับพี่เอ้ยโนส่งอันแก๊งแทนกูด้วยเก่งไหมแต่เล่นเป็นเก่งไหมตามร้านชิวให้คะแนนตัวเองอ่ะ1ถึง10ให้คะแนนตัวเองสัก8ครับ8เต็ม10อยู่ทางไหนคะอยู่แถวนครปฐมครับเฮ้ยได้ชอนไปได้ป่ะนครปฐมอ่ะนครปฐมก็ไม่ได้ไกลเนาะแค่หน้าปากซอยป่ะส่งมาเรื่อยๆได้นะคือถ้าเกิดเผื่อไว้รอบหน้าด้วยแล้วก็รอบที่เทสเนี่ยรอบเนี้ยคือถ้ามันไม่ครบโควต้าที่ผมวางไว้อ่ะผมก็จะกลับมาดูครับอืมส่งไว้ได้นะแล้วหลงไหลอะไรนะไม่พูดไม่คุยเลยนะไม่มาอยู่ใช่ปลาเล่นหายอยู่แกถนัดอาวุธอะไรถามไปยังถามแล้วปลาเขาบอกว่าสัตว์ไม้มีใช่เราจะไม่ให้ฟังอันนี้ไหมคะคืออยากฟังเป็นแนวทางค่ะใช่ค่ะแล้วนะครับทุบยังไงดีอ่ะพอแล้วในเมืองพอก่อนเขาเรียกว่าเหมือนจีซีเอาไปสองแล้วทุบยังไงดีอ่ะผมทุบไม่เป็นอ่ะทุบมั่วก็ได้ครับไหนลองนะคะจูบยังไงอะครับแป๊บนึงนะโอเคโอเคมั่วจูบไม่เป็นนะครับจูบไม่เป็นนะจะชอนเนี่ยไปเดี๋ยวพี่สอนเองได้ค่ะถ้างั้นครับอุ้ยเฮ้ยไม่ได้สาระเลยส่วนตัวเลยอันเนี้ยอาจจะเอาสาระอะไรนะชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อกีครับจีครับจีใช่ครับจีตัวเดียวโอเครอรอเทสเลยครับจีได้ครับก็ได้เลยครับคนสุดท้ายป้ามี GC มาอีกคนหนึ่งอ่ะพอก่อนเถอะแต่ว่าอายุ17อ่ะป้าเอาใครพอมันพอแล้วไงครบแล้วไง3คนอ่ะครบแล้วใช่ไหมใช่พอแค่นี้แล้วเหรอคือคัดแล้วนะพอแล้วแต่ถ้าไม่ถูกใจเข้ามาคัดใหม่จะใช่ๆถ้าเกิดวันที่เขาไม่อยู่ก็คือรอรอบหน้าเลยถ้าวันสมมติว่าพรุ่งนี้ไอ้นัดสมมติว่านะคืนนี้นัดแล้วว่าแบบพรุ่งนี้มัน6:00แบบว่าเทสแล้วแบบถ้าไม่มีแบบคนที่แบบผ่านสัมภาษณ์แล้วไม่มาก็คือรอเทสรอบหน้าเลยไม่มีย้อนหลังแล้วก็ถ้าได้ไม่ครบโควต้าที่วางไว้ก็จะมาเทสเรื่อยๆมาสัมภาษณ์ใหม่แล้วก็หาคนใหม่แล้วก็ไปเทสใหม่ประมาณนี้เอาละช้อนไหลตายโอ้ยอันนี้คือรับมาเป็นลูกหรอเป็นลูกเป็นเต้าหรอไม่ใช่แค่ใช้นามสกุลกลัวอ๋อเจ๊บอยนามสกุลอะไรอ่ะชายตูดเอาละช้อนไหลไงไม่ชัยมั้ยเหรอตัวซีนี่คืออะไรอ่ะอะไรคือชัยอ่ะก็ไม่รู้ชื่อที่พ่อแม่ตั้งไอ้ชัยโอ้ยไม่ชัยก็มันไม่มีเหตุผลแม้ไอ้ชัยไหลอ่ะแล้วทำไมมึงต้องไหลอ่ะเอ้าก็กูจะไหลไงเออหลงไหลไงให้มันคล้องจองไงหลงไหลอ๋อละชอนก็คือชอนชัยไงมึงไหลชอนชัยชอนชัยอะไรอ่ะหนอนเออจะชอนไอ้ชัยรู้ไม่อยากชอนไหลนะชอนชัยจะชัยให้ยับเลยเรียกจอให้ชัยจอมั้ยเอามั้ยชอนชัยจอมั้ยห้ามรับเป็นไม่เค้าเรียกว่ากิวกิวเหรอ
ซันเดมอนก็ไม่ติดตรงเนี้ยไอ้ซันมึงเคลียร์ดิน้องไอ้คนที่รออยู่บนเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าโคต้าครบหรือเปล่าอุ๊ยไปดีกว่าเบื่อชอบแกงซันเดมอนเดี๋ยวเจอกันในเมืองนะคะที่รักจุ๊บว่ะใครที่ผมไม่ได้ให้ผ่านสัมภาษณ์อย่าโกรธเคืองกันเด้อขอบคุณมากที่ใช่ใช่ไปร้านหนูไปข้างนอกก่อนนะครับขอบครับต้องนัดวันอีกทีใช่ไหมใช่เราจะสร้างดิสไหลได้ปะให้ใครสร้างอ่ะหนูหรอเออสร้างก็ได้นะได้ได้เดี๋ยวหนูไปจ้างสร้างยักษ์ใจขอบมากครับ